จบหนึ่งเพลงแล้วค่ะยังไม่มานะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยังไงทักทายกันก่อนแล้วกันก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการถ่ายทอดสดนะคะจากการแข่งขันของ Treasure Hunter Party by ETP นะคะเป็นทัวร์ล่าของนั่นเองและอันนี้ก็เป็นรอบ Final Round แล้วแต่ว่าจะเป็นการชิงที่3นะคะซึ่งทีมที่มาพบกันในวันนี้ได้แก่ทีม Banana Split และก็ Chocobo Race นะจ๊ะตามนี้เมื่อกี้ทำไมภาพแอบหมุนมีคนบอกฉันเหนื่อยสวัสดีทุกคนด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันน่ารักอ่ะทำไมแบบช่องแชทน่ารักขนาดนี้ รอได้ครับอย่างเงี้ยฉันเหนื่อยก็มาโซว่าไงโซสวัสดีเพลงเด็กดีเหรออย่าเลยค่ะเดี๋ยวแบบมาถึงปุ๊บคนหายหมดปิดช่อง อย่าเพิ่งเอาเพลงอะไรอย่างนั้นระหว่างรอเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงต่อให้อีกเพลงหนึ่งแล้วกันสวัสดีน้องเนียบน้องสูงนะคะพี่เอกด้วยแล้วก็โซ่นะคะรวมถึงจูเนียร์ด้วยนะจ๊ะกันเองหน้าเดิมๆ ดีละช่วยกันสวดมนต์ให้แบบคอมพี่อยู่รอดนะเพราะมันโบ3อ่ะคือจริงๆอ่ะถ้ามันรอดโบ1ไปได้อ่ะก็คิดว่าไม่ดับแล้วแหละแต่ไม่ใช่โบ1ดิรอดเกมแรกอ่ะเออแต่ส่วนใหญ่มันชอบมีปัญหาช่วงแบบ20นาทีแรกอ่ะเออแล้วนี่เพิ่งถึงบ้านด้วยไม่ได้เทสคอมวันนี้เอาบทไหนครับผมเอาเหมือนเมื่อวานเลยค่ะเมื่อวานนี้คาถาแบบขังมากสุดยอด มีใหม่ล็อบบี้วันนี้อาจจะไม่มีเอ้าตอนนี้2ทีมครบแล้วอ่ะงั้นคงไม่ต้องฟังเพลงกันต่อแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีใครอะไรยังไงบ้างยังไม่ครบดิค่ะอีก1คนขึ้นมาแล้วน่ะเดี๋ยวขอเช็คชื่อผู้เล่นนิดนึงนะคะคนสุดท้ายเป็นไฮมิราดของทาง Banana Split ส่วน CBR ชื่อดูอ่านยากนะฮะ Believe เหรอของก็ไม่ยากละรอเขาสักครู่แล้วกันเพราะเหมือนกับทาง CBR จะเพิ่งเข้ามาเลยใครที่เพิ่งเข้ามานะคะยินดีต้อนรับนะวันนี้เป็นการชิงที่3นะคะของทัวร์Treasure Hunter Party by ETP ซึ่งทัวร์นี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการแข่งแบบปกติทั่วไปเพราะว่าเราจะแข่งกันในโหมด All Random Deathmatch ถ้าใครที่มาตามดูกันมาเมื่อ 2-3 รอบที่ผ่านมาก็จะเห็นแล้วว่าโอ้โหมันไม่ธรรมดาจริงๆคนพากย์ก็แบบไม่ธรรมดาค่ะมึนมากสกิลโอ้โหฮีโร่90ตัวถาโถมรวมถึงสกิลอีกแบบตัวละ5คูณไปดิ955 450สกิลช็อคน่าจะพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวลองถามเขาดูว่าพร้อมหรือยังเฮ้ดีเฮ้ดีทางของ Banana G มาแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอ CBR แป๊บหนึ่งคนแรกเป็นสแตนด์อินหรอหรือยังไงไม่มีอะไรให้ดูด้วยรอคำตอบจากทาง CBR นะคะพร้อมแล้วบอกด้วยแว็บเข้าแว็บออกปิดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเคลียร์อะไรที่มันน่าจะมีส่วนอันตรายกับคอมให้หมดวันนี้อาจจะไม่มีล็อบบี้นะเดี๋ยวขอดูความพร้อมของตัวเองก่อนว่าไหวไหมสวัสดีน้องจิวนะคะอิปิติโซก็มาจ้า CBR อยู่ไหน Where are you CBR Where are you ขอสัก5นาทีงั้นก็ฟังเพลงต่อค่ะ ในเมื่อเขาแบบขอ5นาทีนะก็เดี๋ยวรอเขาหน่อยละกันเพราะว่าพึ่งจริงๆมันตา2ทุ่มครึ่งแต่ทีเนี้ยมันก็วันเสาร์อะเนาะรถติดบ้างอะไรบ้างอาจจะมีเลทกันนิดหน่อยต้องขออภัยด้วยนะคะมีคนบอกแซดอ่ะสวัสดี15คนที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะคะใครเพิ่งมาดูเป็นครั้งแรกก็พิมพ์ทักทายกันได้นะหรือหาประจำยังไงก็เมาส์กันในช่องแชทเนี่ยแหละจ้ะรออยู่มาเปิดเพลงต่อไปแล้วกันอารมณ์แบบเกมดอทใช่ป่ะเราไม่เปิดแบบมุ้งมิ้งเราต้องแบบเพลงล็อกๆเออหรือมันจะมีล็อกแบบมุ้งมิ้งเว้ยเดี๋ยวเราให้ฟังเพลงถัดไปนี้เลยเปิดเลยแล้วกัน5นาทีพอดี ล็อกแบบมุ้งมิ้งก็มา
พร้อมกันแล้วนะคะก็ปิดเพลงนะคะเพลงกำลังจะพีคเลยอะแต่ว่าคนเล่นพร้อมแล้วงั้นก็ต้องปิดเท่านี้แล้วก็กระโดดลงมาจากยอดเขาโอเคมาเริ่มเลยละกันนะคะตอนนี้ทั้งสองคนพร้อมแล้วไปจีเหมือนจะมีช่องน้องนะคะสรุปแล้วของตอนแรกคือน้ำอะไม่ได้ต่อ5คู่นี้แต่ว่าพอดีน้องเขากลับมาไม่ทันบอกว่าไม่ทันไงแต่สรุปแล้วเหมือนกลับมาแบบฉิวเฉียดน้องเขาก็เลยอาจจะเปิดช่วยสำรองไปด้วยเผื่อถ้าเกิดว่าใครตามอยู่คอมน้ำดับไปอะไรอีกก็มีอันเดอร์จีอยู่ด้วยนะคะมาสวัสดีทุกคนอีกรอบนะคะอย่างเป็นทางการค่ะนี่เป็นการภาครายการการแข่งขันของทาง Treasure Hunter Party by ETP นะคะเป็นการแข่งขันในโหมด All Random Deathmatchกติกาก็คือว่าของโหมดนี้นะก็คือจะมีฮีโร่ทั้งหมด90ตัวนะคะแบ่งให้ทีมละ45ตัวแล้วก็จะทำการซูมออกมาก่อนเลย5ตัวอย่างที่เห็นอยู่ตรงหน้าตอนนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือจะเหลืออยู่ทีมละ40เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการตายเกิดขึ้นก็จะทำการสับเปลี่ยนฮีโร่คือเหมือนกับตายปุ๊บตัดทิ้งไปเลย1ตัวแล้วก็คือจะซูมออกมาจากไอ้40ตัวนั่นแหละมาอีก1สกอร์40ก็จะลดลงไปเรื่อยๆ39 38 37จนเมื่อไหร่เหลือ0ก็คือจะไม่มีการเกิดอีกต่อไปนะคะไปไหนไม่เกิดก็คือจบเกมนั่นเองหรือว่าถ้าเกิดสุดท้ายแล้วมันสู้กันสูสีมากไม่ตายไม่หมดสักทีแต่ว่าตีบ้านแหลกตีบ้านแตกก็ทีมที่สามารถเอาชนะได้ตามรูปแบบปกติก็จะเป็นฝ่ายชนะไปวันนี้เป็นการแข่งขันแบบ Best of 3นะคะยาวนานแน่นอนเอาป๊อปคอร์นเอามันฝรั่งอะไรมานั่งกินเอาข้าวหมูย่างหมูปิ้งมาได้นะเตรียมให้พร้อมเลยคือจะบอกว่านี่กินมาแล้ว มาแนะนำก่อนละกันค่ะระหว่างเขากดรอนะคะเช็คชื่อกันนิดนึงค่ะของทางเรเดียนะคะบานาน่าสปลิตนะคนแรกเลยค่ะเซตวูดเป็นดอร์เรนเจอร์ไมค์ก็อดเป็นแฟนทอมแอสซาซินอ้าวเปลี่ยนคนเปลี่ยนตัวนะคะไมค์ก็อดเล่นเป็นซอมสปิริตแบลิซึมเป็นแฟนทอมแอร์นะคะภูมิเล่นเป็นสปิริตเบเกอร์เบเกอร์เล่นเป็นเนชั่นแนลโปรเฟตส่วนของทางไดบ้างนะคะทางไดก็บิลลี่ค่ะเล่นเป็นปั๊กเอลโลไอส์นะคะเป็นนาคาไซเรนค่ะดาร์คสไลด์นะคะเล่นเป็นฟรีแอนด์โปรเทคเตอร์มิดแคลรี่โหมดโอ้โหชื่อเป็นเซนทอร์นะคะและสุดท้ายก็ Play for Help นะคะเล่นเป็นแซนคิงอันนี้คือฮีโร่แค่ชุดแรกนะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีการตายอย่างที่บอกว่ามันจะเปลี่ยนตัวทันทีชุดแรกงอกออกมาแบบนี้นะคะของทางฝั่งโชโกโบเลสก็คือทางทีมฝั่งไดเนี่ยเหมือนจะให้ปักไปมิดหรือเปล่าส่งเทียนมาเลนล่างกับแซนคิงนะคะ2คนใช่ไหมแล้วก็ยังไงเซนทอร์กับนากาไปด้านบนนะคะเหมือนจะมีการขีดโยงแบ่งเลนกันเรียบร้อยแล้ว2 1 2ก็เป็นไปได้เดี๋ยวลองมาดูกันว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมส่วนทางของบานาน่าสปลิตนะคะเริ่มกันที่โอ้โหได้มา2แครี่แบบนี้
มาด้วยกันเนี่ยนะคะดอกับเศรษฐวุฒินะคะดอกเศรษฐวุฒิคืออะไรไม่ใช่เศรษฐวุฒินะคะถูกแล้วเล่นดอแล้วก็ PA เออแบลิซึมแบลิซึมหรืออะไรเนี่ยไม่ใช่ดิแบสลิมอ่าเป็นแบลิซึมโอเคเลยมารอกันแล้วนะคะตรงนี้แล้วก็ด้านล่างนี่เป็นยังไงคะวินวอล์กมาดักสไลม์วิวจะใช้แผนเดียวกับตอนทีม5มหาเทพหรือเปล่านะวินวอล์กแอบรอเก็บเวลแล้วก็ออกมาคิวมาดูด้านบนบ้างค่ะ My God สตอมสปิริตน่าจะเป็นมิดเลนนะแล้วก็เนเชอร์โปรเปตค่ะก็ธรรมดาน่าจะเป็นสายจังเกิลไล่ฟาร์มไปก่อนส่วนมีตัวสวีทเบรกเกอร์มาต้นเกมนี่ถือว่าดีมากๆนะคะมีตัวลมมิ่งตัวแบบเล่นเกมอย่างดีมาดูการหารูนแบ่งกันไป3-3เหมือนมี1คนไม่เก็บรูนนะยังปล่อยเอาไว้แหมบอกไม่มีใครมาแย่งฉันหรอกนี่แอบกันเนียนมากนะคะรอเหยื่ออยู่ค่ะ2สาว PA ดอมาแล้วบล็อกทิปมาแต่ใกล้ตัว2ตัวนี้นี่ส่วนใหญ่แล้วจะเห็นเขาเล่นเป็นซัพพอร์ตบ้างออฟเลนบ้างนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะเปิดงานกันยังไงตรงกลางก็เป็นปาร์คนะคะเจอกับ Storm Spirit ค่ะ Believe กับ My Godด้านล่างนี้ยังเนียนกันอยู่นะฮะหาไม่เจอค่อยๆแล้วค่อยๆต้องใจเย็นนะเอาหัวมาแล้วนะตีต่อไปแล้วก็สตาร์ทไล่ตีบล็อกทางนะไม่ให้เดินกลับเข้าบ้านหรือเศรษฐวุฒิจะไปเป็นศพแรกหรือเปล่าได้ไปแล้วเฟิร์สบลัดนะคะเป็นของทาง CBR เก็บดอของเศรษฐวุฒิไปนะคะเดี๋ยวไปดูนิดนึงว่าเกิดตัวถัดไปเป็นอะไรเป็นเรดคิงนะคะวาร์ปมาซ้อนทันทีตัวนี้ถือว่าดีค่ะเสียดายนะถ้าเกิดเมื่อกี้แบบ PA ตักไปแต่ดองอยู่นี่ก็ยังมีตัวตีไกลนะคะช่วยได้แต่นี้ก็ไม่เป็นไรแครี่ตามเคยไปหัวกันไปก่อนยังใช้แผนเดิมนะคะเทียนเนียนอยู่กับต้นไม้แหละได้ทั้งเวลแล้วก็แถมอยู่ดีก็โผล่มาต่อดินะฮะตรงกลางนี่มันยังไงเนี่ยเหมือนจะงานเข้าเฮ้ยติ่งทีนึงเก็บได้ดูที่สองนะฮะซีเมียได้ไมค์จอดไปนะคะเมื่อกี้คงมีการบวกกันขึ้นมาดูตอนจบนะบิลลี่นี่เลือดเหลือแค่40เท่านั้นส่วนไมค์จอดนะคะตัวถัดไปได้เป็นนิกมาปล่อยมาก่อนนะถ้าโผล่ไปสตันโดนนี่เอ้ยอัพสกิลต่อมาด้วยครับไม่ได้กลับเลยนะแล้วด้านล่างเอาอีกยังไงน่ะด้านล่างน่าจะถูกเก็บแซนคิงไปนะคะส่วนแบสลิมนี่ก็เลือดแบบลดๆเหมือนกัน PA หมูล็อกบอกมาได้เวลาทำงานแล้วต้องมาละล็อกมาตักแดนไกลยังไงเจอไฮค่ะล็อกทีฟมาช่วยเพื่อนนะคะฮูมินอย่างนี้ด้านบนจะเป็นยังไงด้านบนปล่อยเทียนเหรอก็สามารถกดนาคาได้อยู่ใช่ไหมเสกลูกเสกล้านออกมาตัวถัดไปได้มาเป็นอะไรคะเอนชาร์ค่ะเอาเอนชาร์มามิดนะคะสำหรับบิลีฟนิกเป็นตัวมิดที่นะว่าก็ถือว่าทำได้สบายนะมีสกิลมีอะไรแต่ว่าลาทีฟจะง่ายไหมต้องมาดูเพราะว่าเจอตัวตีไกลแล้วแถมแบบไกลมากอย่างตัวเอนชาร์ด้วยเป็นฮอเข้าหมาไปแล้วนะคะส่วนด้านล่างเมื่อกี้เห็นมา3ตัวสรุปแล้วเพย์ฟอร์เฮลตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นซากิโร่แล้วค่ะเพียนยังคงอยู่นะวินวอล์กเนียนกันต่อไปเซนทูดได้ดักเซียมาเป็นตัวที่3นะคะตัวที่ไงก็ยืนเลนได้สบายถ้าได้ดักเซียมาส่วนเพียนนี่มาสำรวจป่าละไหนมีใครมาทำอะไรไปโดนส่องดูตรงกลางเอาอีกแล้วตรงกลางอีกแล้วยังไงหมูไม่มีนะคะบาราธรรมฟิลิปเบเกอร์เรียกทำไมทุกชื่อไม่รู้แต่ว่าวิ่งไล่มาแล้วก็โอ้ได้ไหมค่ะล็อกแบบซึ้งๆหน้าแล้วนี่ก็แหลมแบบมาถึงในบ้านเขาอ่ะแต่ไม่รู้จะออกยังไงกลายเป็นว่าโดนเก็บไปซะงั้นรอบนี้มิดเลนนี่ดูหนักหน่วงนะคะเปลี่ยนมาเป็นเออร์เชคเกอร์ตัวถัดไปนี่ยังคงเนียนนะคะตามรอยสะกดอยู่ข้างในแต่น้ำหอมแบ่งลายทิตี้นายให้มันสมดุลหน่อยตอนนี้นำอยู่ก็คงเป็นเฟกเกอร์นะคะกับเนชอบโปเปตอ้าวเจอเหยื่อนกค่ะเอานกกลับบ้านก่อนไม่น่าเดินทันนะคะเพราะว่าของก็ยังไม่ได้อะไรมากด้านบนเมื่อกี้มีการเก็บกันอีกแล้วมันไวมากอ่ะไอ้หมดเนี้ยหมูล็อกมาแล้วค่ะคาดว่าแอโรไอซ์ไม่น่ารอดหรือเปล่าล็อกมาถึงยังไงติดแบทไหมต้องมาลุ้นกันพยายามเดินบล็อกค่ะแบทไป1ทีทีที่2ไม่ติดค่ะอีกทีนึงทันไหมบูทไม่มีนะคะของอีกทางของแอโรไอซ์นี่เขาออกบูทออฟฟิตมาแล้วโอ้ถ้ามีบูทนี่มีลุ้นเลยนะอาจจะได้ไปก็ได้คิวนี้แต่นิกตามมาฮะสกิล2พร้อมสกิล1ใช้ไปไม่โดนค่ะสกิล2ก็กดไปแล้วกลับบ้านดีกว่านากาบอกกดชายไปแล้วค่ะมิดแครี่หมดนะคะเจนทอร์แล้วก็เลนกลางตอนนี้บิลลี่เปลี่ยนมาเป็นเออร์เชคเกอร์อยู่เลนกลางด้านล่างมีอะไรต่อคือแบบมันตลอดเวลาจริงด้านล่างก็จากิโร่นะคะเล่นสายอะไรเล่นสาย3มาดันป้อมค่ะจริงๆมันไม่ใช่ว่าดันป้อมเดียวหรอกมันก็ค่อนข้างแรงด้วยแถมไม่ต้องใช้มานาด้วยอัปเดตไอเทมนิดนึงนะคะก็บิลลี่ได้บัตเทิลมาแล้วไมค์ก็อดก็เช่นกัน2มิดนะคะขวดมาแล้วทั้งคู่แล้วก็ Wood of Speed มาเป็นของ Arrow Eye กับ Dark Slide นะคะส่วน Paper Hell ได้ออกมาเป็น Billet กับ
เซนทอร์นี่เข้าป่าออกไอรอนทารอนมาด้านบนมีอะไรไหมเห็นมีคนเปลี่ยนได้สเวนมาเฟเกอร์ปูมินยังอยู่ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดเก็บหมู่ล็อกไว้นานๆนะว่าเป็นตัวที่แบบทำประโยชน์ได้มากๆเลยในช่วงต้นเกมกลางเกมก็ได้บุญเอาสปีดมาแล้วนะคะ PA ออกมาเช่นการแถมมีวอร์ดอยู่ด้วยตำแหน่งเขาอาจจะเป็นซัพพอร์ตก็ได้นะขอไปดูแบบรายได้สุทธินิดนึงค่ะฝั่งดายนำอยู่พอสมควรนะคะเพราะว่า4อันดับแรกเป็นของทางดายหมดเลยตรงกลางถ้าเอิร์ธเจอกับนิกนี่นะว่านิกค่อนข้างลำบากนะเพราะว่าสกิลเอิร์ธมันระยะใกล้ตัวหมดเลยถ้าเข้าไปประชิดก็โดนตอดแถมตัวฮีโร่ก็ไม่บางด้วยรอห่างๆนะคะดักเซียมานาไม่มีก็ปาต่อกันไปไม่ได้ต่อทีมนะต่อฮีโร่ดักสไลด์แบบออกมาแล้วอ้าวปักเต็มที่ไปไงอ๋อของเขานะคะแล้วก็เดินออกมาไล่อ่ะติดรูทไปโดนน้ำแข็งต่อไอซ์แล้วยังไงครับถอยมาติดไฟค่ะแต่ว่าเขาเอามาเลเวล1นะน่าจะไม่ตายนะแต่ใจวาร์ปกลับบ้านไปเลย PA หมูใหม่ค่ะเห็นเหยื่ออยู่ด้านล่างนะคะเซนทวูดก็คงรู้แล้วแหละเพื่อนจะเอาอ่ะแต่ยังก็ต้องถอยมาก่อนมานานก็ไม่ค่อยมีแต่กิโลเลือดเหลือ300กว่าต้องมาลุ้นกันค่ะสตรีทเมกเกอร์มีอะไรบ้างคะมาลุ้นการตีจะตีได้แค่ไหนติดแบนหรือไม่อ้าวไอแพดไป2ตัวเดินตามไม่น่าทันนะคะช็อตนี้ต่างคนต่างมีบูสต์น่าจะเข้าป้อมได้ทันนะขอบคุณนะคะเฮ้ยเมื่อกี้มีเสียงโดเนทด้วยอ่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวออกไปอ่านนะเดี๋ยวขอแบบรอช่วงผมไม่มีอ่ะคงได้ออกไปอ่านตอนท้ายเกมอะมาดูค่ะตอนนี้มีการลากคลิปมาเบเกอร์ฟาร์มไปเรื่อยๆสกอร์ก็36ต่อ37เวลาผ่านไป6นาทีถือว่ามีการบวกกันพอสมควรแต่ว่าสูสีอยู่นะคะอะไรยังไงหมูล็อกใครไปฮะด้านบนค่ะโอ้โหล็อกอย่างไกลมากัดตะเคียนาการและเอลเลอร์ไลซ์น่าจะรวยเหมือนควรยังอยู่แบบสบายๆไงไม่มีใครมายุ่งออกเรนดอปมาด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ได้บูทเขียวแล้วนี่ก็รอจะเอายังไงล่ะคาป้อมเลยไหมต้องคาป้อมแล้วล่ะสเวนเดินมาถึงเปิดให้ไหมเนียนอยู่แล้วก็สตันเปิดไปครับหมูเข้ามาชนพอดีบล็อกทางล้มรอบนาการแยกล่างมาแล้วก็ยังไงถอยออกมาได้ฮะส่วนเมื่อกี้ด้านล่างนะสไลด์เอาอีกแล้วอ่ะไอตัวเนียนเนี่ยเมื่อกี้เก็บใครไปคะเก็บดักเซียได้ค่ะเซนูดโอ้ CBR เขาเข้มอยู่นะเนาะทีมนี้สไลด์เพิ่งเข้ามานะคะอันนี้เป็นรายการทัวร์ล่าของนะคะในโหมด All Random Deathmatch เป็นการพบกันในรอบชิงที่3นะคะระหว่างทีมโชโกโบเลสกับบานาน่าสปิตยังไงคะตอนนี้โดนบิลลี่ถอยออกมามีสกิลไม่ทุบพื้นไปแล้ววิ่งจะทันหรือเปล่าโดนโบนะคะไล่ตีอยู่คลินพยายามจะไล่สุดท้ายแล้วหมูตัดสินใจปิดฉากฮะชนไปได้ไปหนึ่งค่ะอยู่ด้านบนท็อปนี่มากัน4ตัวนะของทางเรเดียสเนี่ยจากที่นำเคยดูมานะคะบานาน่าสปิตเนี่ยเขาค่อนข้างจะเป็นเล่นแบบเกมออลอ่ะคือเขาจะไปไหนไปด้วยกันเป็นหมู่คณะมากมาด้านล่างแล้วค่ะไมค์ก็อดลงมานะคะอันนี้วาร์ปแบบจงแจ้งมากเขารู้เขาเลยแบบถอยออกมาก่อนออกนอกระยะเซนที่แล้วเนี่ยค่ะโอเคป้อมได้ค่ะติโกอัพโอ้โหอัพไอ้ที่คิวหามาถึงเลเวล3เลยเนี่ยแต่สุดท้ายก็ไม่รอดนะคะโดนหนีเก็บไปวินวอล์กต่อค่ะต้นไม้เดินเนียนตามอยู่ยังไม่มีอะไรให้ทำนะคะเดี๋ยวไปดูด้านบนกันบ้างจริงๆอ่ะไอ้นี่ก็ถ้าหมูเห็นนี่ล็อกมาก็เปิดเป้าเลยเลยนะนี่ไงว่าแล้วก็มาแล้วพุ่งมาอีกครั้งแล้วครับชาร์จมาจะเอาใครยังไงแต่ลิกิคงไม่ไหวแล้วเลือดน้อยมากเลยนิกจะเข้าไปซ้อนไหมคะนิกบอกมานาไม่มีไม่พร้อมนะคะล็อกไปก่อนเลยกันไหนๆก็มาถึงแล้วชนซะหน่อยไล่ตบกันไปอันติก็ยังไม่มาค่ะเลเวล4อยู่เลยต่อไปก่อนค่ะด้านล่างก็เสียทาวเวอร์ไปแล้วด้วยมาดูเลนกลางบ้างนะคะเพย์ฟอร์เฮลท์ได้เป็นม็อบปลิ้งแล้วสเวนก็เหมือนจะพยายามเก็บพาวเวอร์เทรดอยู่เซนทอย้ายมากดชายนี้อ่ะได้บูทเขียวมาแล้ววิลีฟได้เปลี่ยนเป็นดัสเซิลนะคะมาพร้อมกับขวดของเก่าอยู่ในตัวการเงินก็ได้นำไปนะคะดูกราฟภาพรวมกันนิดนึงก็นำไปประมาณสักเกือบ 5,000 นะคะของทางฝั่ง CBR XP ก็ประมาณ 5,000 เช่นเดียวกันส่วนสกอร์ก็สูสีค่ะนำอยู่ตัวหนึ่งของทาง CBR ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ้าวมีการกดอันตินะคะจากเซนทอร์จะให้เอาใครแดตเตอร์หรือเปล่าหรือยังไงแดตเตอร์คือเหมือนจะกดให้
ช่วยอ่ะแต่ว่ายังไงเอ่ยโดนล็อกสวนมานะคะจะได้ล็อกไหมหมูล็อกเข้ามาถึงแล้วเกรฟยังมีอ่ะช่วยหิวเขาแล้วนะไม่ยอมเรายังไงอ่ะกดชายวิ่งวนแล้วก็ยังไงมีสกิลหนึ่งต่อยื้อจริงๆอ่ะวิ่งวนรอบป้อมส่วนทเวนี่ก็กดอันติเข้ามาไล่เลยนะยังรอดอยู่ค่ะไม่ใช่เลยนะแบบว่าไล่เขาไปแทนมีความแบบมุ่งมั่นจริงในขวดมีเฮสซะด้วยไล่ตีแล้วค่ะหรือว่างานเข้าจะเป็นทางของหมูแทนแล้วต้องวิ่งถอยมานะคะต้นไม้มาช่วยนี้ไล่ตีไล่ตีสเวนไม่ตีนะสเวนแปลงร่างอยู่เหมือนพยายามเดินบล็อกสเวนไม่ตีนะจะแบบไม่รู้ทำไมแหละเอาเป็นว่าตอนนี้เดินหนีอย่างเดียวค่ะตอนนี้เพราะว่าไม่เหลืออะไรแล้วแดนเซอร์ไล่ด้านหลังคอมแน่นอนได้ดับเบิลคิวไปค่ะบิลิฟบางทีก็มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นได้นางก็ยังยืนยันว่าไอ้โหมดเนี้ยเล่นยากอ่ะมันต้องจูนจริงๆอ่ะเหมือนกับได้ตัวอะไรมาไม่รู้บางตัวเป็นบางทีแบบเราไม่ได้เล่นได้ทุกตัวหรือแบบบางทีเราเล่นฮีโร่ไหนบ่อยๆยังมีการแบบติดสกิลของฮีโร่เก่าก็อาจจะมีความผิดพลาดแปลกๆได้นะเอาล่ะเนี่ยดัตเติ้ลสายแฮร์รี่ฮะบวกจริงๆเอาดิแบบไม่ยอมอ่ะยืนบวกตรงกลางค่ะหวังโทรดัตเติ้ลเอาปลดปั่นไปแล้วดัตเติ้ลยังพยายามแบบสโลว์ฮะมีการกดดัตมาเจอไฮเจอรีน่าขึ้นไปอ่ะกดเกสใส่ตัวเองแล้วก็บวกต่อนะคะกะว่าจะเก็บตรงท้ายหรือเปล่าตีอีกสักทีนึงให้อีกทีนึงที่ได้นะเอ้าฮิลลี่สปีดแลกกันไปโอ้โหได้3ศพแล้วก็จบจ้ะปิดฉากดัตเติ้ลไปนะคะเหลือให้ต้นไม้เทียนยังไงยืนอยู่ในดงเดินวนไปวนมาดังสไลด์พยายามจะแบบไล่อยู่นะแต่วินวอล์กไม่น่ารอดเฮ้ยหลบได้มีดัตไหมมีดัตมีเซนที่ไหมไม่มีค่ะกดไปแล้วเอ้าหลบได้ซะงั้นแล้วเขาก็เอานะคะติดรูทเฟกเกอร์ไปอ่ะเฟกเกอร์พยายามหลบเข้าแล้วก็ไงลีน่าเมื่อกี้สตันไม่ได้แต่ว่าม็อบบิ้งเว็บมาสวนกลับไปค่ะแล้วก็เมื่อกี้นิกตันต่อโอ้กลายไปว่าได้ไปซะงั้นแรกๆกันไปนะคะอัปเดตนิดนึงเดี๋ยวจะมี Queen of Pain กับ Beat Doctor มานะคะของทาง Banana Speed ส่วนของทางฝั่งได้นะคะ Chocobo Race ก็จะเป็น Magnus Belief ตอนนี้มาเป็น Wind Ranger ค่ะ Radiant's Middle Tower is being attacked ไล่ถ่ายป้อมนอกอยู่นะคะป้อมบนป้อมล่างได้ไปแล้ว2 Tower ตอนนี้สกอร์เริ่มทิ้งแล้วค่ะ5ตัวนะคะที่ CDR นำอยู่บานาน่าต้องเริ่มแบบเทเซนิดนึงนะสำหรับหมดนี้ไล่ไล่ลาเวทไปอ่ะเราก็ยังไงกินไหมยังไม่ปล่อยอันตีอ่ะเอาไงเก็บป๊อใช้ไปเลยโอ้โหนี่เสียวแทนเพราะว่าเจอตัวแบบม็อบบิ้งมันมีรีสเต็งไงไม่เด็ดขาดนี่ตายแทนแน่นอนมีด็อกเตอร์กับอันตีไปนะคะเหลืออีกแค่1ทีเท่านั้นนะเซนทอร์ควีนเห็นพอดีอ่ะไฮกาวแล้วก็ยังไงไล่ตีไปวิดด็อกเตอร์สตาร์นะแต่ตะวุฒกันใจกลับเข้าป้อมแต่ว่าแม็กนัสที่ใกล้อ่ะมั่นใจในความถึกนิกกี้เข้ามาช่วยลึกขนาดนี้หิวขนาดนี้จะรอดไหมวิดด็อกไม่มีหิวด้วยปึ๊บโอ้ใช้สกิลปิดฉากไม่ได้สวยงามค่ะแม็กนัสก็ไล่ชีวิตไปนะอย่างน้อยก็ไม่ตายฟรีแล้วก็ต้องกลับมาทิ้งกันอีกรอบแน่นอนที่น่าสนใจคือแอร์โลไอนะคะยังไม่ตายเลยนะตั้งแต่ต้นเกม300อยู่นะตอนนี้ส่วนแม็กนัสก็เมื่อกี้ผลงานค่อนข้างดีนะคะดาร์คไลท์ถึงจะเปลี่ยนตัวตามเรากลับไปดูกันอีกรอบนึงอะรายได้สุทธิเปิดหน้านี้ครั้งไว้แล้วกันเนาะมิดแคลรี่เฮลมิดแคลรี่อะไรเนี่ยโมนะคะอะไรอาชิมิดมาแล้วก็เพย์ฟอร์เฮลได้มาเป็นมาชาร์นะคะคิปเปอร์ออฟเดอะไลท์บิลลี่เปลี่ยนมาเป็น SM เมื่อกี้เปลี่ยนฮีโร่เกือบยกทีมเลยนะดักสไลด์ได้วินเทอร์ไวเวิร์นมาขออัปเดตของทางฝั่งเรเดียนกันบ้างนะคะบานาสปีดตรงนี้เศรษฐวุฒิได้เวเบอร์มาแล้วอันนี้เขาก็แอบรอเนียนๆนะแบทสลิมได้โอมนิไนท์มาค่ะแล้วก็มีใครอีกแพนด้าก็มานะเล่นหายภูมิเล่นนะเข้าไปเหมือนจะพยายามเปิดเขาฮะแต่ว่าโดนสตาร์ทแบบต่อเนื่องจะกดอันติทันไหมไม่ทันอ่ะแตกตัวแตกไปก่อนกดอันติมีคนหลุดนะคะพอด้วยควีนออฟเพนหลุดไปเฟกเกอร์โอ้เข้มใช้ได้เลยนะของทางคือต้องบอกว่าสกิลเพลเยอร์เนี่ยมันยังไงก็สำคัญค่ะสำหรับโหมดนี้คือประมาณว่าถ้าเกิดทีมไหนสามารถเล่นฮีโร่ได้หลากหลายแล้วก็ปรับแผนรวมทีมเล่นมีความเป็นทีมมากกว่าก็จะได้เปรียบมากๆแป๊บนะครับโอเคมานะไม่ได้อัปเดตไอเทมเลยเมื่อกี้เห็นมีคนได้บลิงได้อะไรกันมาบ้างแล้วขออภัยด้วยมาดูกันนะคะตอนนี้เซตวูดก็ยังไม่ได้บูสต์นะยังไม่ทำบูสต์เลยแต่ก็ออกของ Grove of Hell มาเหมือนจะทำเป็น Power Trade หรือเปล่า
ไม่แน่ใจค่ะไมกอยก็ออก power tape มาแล้วค่ะแบริซึมได้เป็นอาร์คนาบูทมาภูมินบูทออฟสปีดอยู่นะคะเฟเกอร์ก็มี power tape ของยังไม่ค่อยมีอะไรนะคะของทางบานานาสปีด BS นะแต่ว่า CBR เนี่ยสิมากันแล้วค่ะเริ่มนี่เลยมิดแฮร์รี่โมดนี่บลิงมาแล้วนะไอรอนทารอนยังอยู่แล้วก็บูทเขียวด้วยPay for help นะคะวินเลทเลนดอปอะไรมาแต่ว่าคือเหมือนเล่นเป็นซับอ่ะอาจจะยังไม่ได้แบบไอเทมอะไรมากมายมีลีฟ SF ได้มาก็คือเป็นเฟดบูทมาแล้วแล้วก็ได้นูมา2อันแล้วนะคะนูทาลิสแมนใช่ไหม CC อ่ะเหมือนจะไปต่อกันได้ละตอนนี้ก็ของไอเทมอัปเดตประมาณนี้นะคะชิ้นใหญ่ๆอะไรยังไม่มีออกมานะเพิ่งจะ13นาทีเองรายได้นี่พุ่งมากค่ะนาคายังไม่ตายเลยแล้วก็แบบความเพลินมากอยู่ในป่าตัวเองแบบมีความสุขรายได้นำขานะคะแต่ของที่1ของทางบานาน่าสปีดก็จะเป็นควีนอ่ะเมื่อกี้ยังไงไวเวิร์นแช่ไปนะท่านตีไวเวิร์นนี่แบบเห็นแล้วหูดีเอาอมนีกดอันตีค่ะเมื่อกี้โดนดีดเด้งออกมานะมินิฟยังไงถอยกลับไปแทนกดสตันมาไม่เจอนะบึ้มตัวเองนั่นครึ่งหลอดเอาไงคะส่วนไหมส่วนไหมควีนไม่ค่อยจะมีอะไรอ้าวเพื่อนช่วยแช่ไว้ให้อ่ะแต่ว่าไม่ท่ารอแช่ก็อยู่ตรงนั้นแหละเมื่อกี้นะแช่จากไวเวอร์เนี่ยสุดท้ายก็ตัวแตกไปนะคะอาชิมิสนวลเนียก็อยู่ตรงเลนกลางนะคะมิดเลนเราซูมออกมานิดนึงภูมินได้วีนอมมานะคะแล้วก็โดนเบิร์นมานามาจากของทางทิปเปอร์ออฟไลท์อ๋อละค่ะ5คนมาหน้าปิดอ๋ออย่างงี้นี่นาการฟรีสุดๆเลยนะนาการที่แบบปล่อยฟรีแล้วอ่ะเอาล่างปอมล่างแยกมาดันป้อมแล้วก็ปล่อยตรงกลางให้เพื่อนมาป่วนเอาอาจจะต้องแยกนะคะตัวแยกจริงก็มีนะไม่ว่าจะเป็นเวเบอร์ก็ได้เมนูซ่าก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวนะของคือยังไม่ค่อยมีอาจจะลำบากหน่อยชิ้นแรกเหมือนเขาจะพยายามทำเป็นเซ็งยาฉะนะคะดับไฟไอเทมเป็นกลางไอเทมยอดฮิตของโหมด All Random Deathmatchปามไปเรื่อยๆค่ะอ้าวเมื่อกี้ต่างอาชิมิดรอบนี้เปลี่ยนมาเป็นอีลิกมานะคะโชคดีมากเลยบลิงก็พร้อมแล้วด้วยอาจจะเปิดช็อตสวยๆได้นะตรงกลางเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะว่าทางของบานาสปิดเขาชอบที่จะออกันมาอย่างเงี้ยต้องมาลุ้นกันว่าจะมีช็อตอะไรให้เราชมกันมาแล้วฮะมิดแคลรี่โหมดโผล่ตัวมาเฮ้ยเข้าจริงดิเข้าอย่างนี้เลยนะแบบกลัวไม่กลัวแบบว่าเดี๋ยวไม่ทันเวลาถ้าฮีโร่มาใช้เลยฮะลุยเปิดไวแล้วก็ยังไงคะโดนกีนไปอันติไวเวิร์นกดมาตรงนี้สวยอยู่แต่ว่าถ้าเกิดใส่ภูมินี่ตายไปแล้วดันไปใส่ควีนนะคะควีนยังยืนได้อ่ะแต่ยังไงหลังจากนั้นไมค์ก้อนมาซ้อนนะคะเมดูซ่าตามมาได้ดับเบิ้ลคิวไปอ่ะจุดนี้น่าสนใจนะเนี่ยลอดป้อมมาได้แบบพอดีของยังไม่มีอะไรนะคะแต่ขอไปอัปเดตของทางนาการหน่อยนาการนี่น่าจะนั่นไงว่าแล้วเชียรวยมากค่ะเรเดียนมาแล้ว15นาทีตรงนี้ยังไงคะเวเบอร์มาไล่ตามบิลีฟอยู่นะคะ SF ระเบิดล่างเล็กลิเพียมไปโอ้โหเฟเกอร์อีกแค่74ไม่ตายค่ะโซ่18ด้วยรีบไต่นะคะรีเฟลไปแต่ว่าโดนตะข่ายล็อกไว้ได้แล้วก็ยังไงอะโดนล้อมอะนาการมาถึงไล่ตีเรเดียนมาแบบนี้ลำบากนะที่จะเข้าไปใกล้ๆแถมมีตัวคิปเปอร์ออฟไลท์คอยแบบกดสกิล1ชาร์จให้อีกนะฮะตอนนี้ดูกราฟกันนะคะคาดว่าการเงินน่าจะพุ่งมาเหมือนควรประมาณ 8,000 นะคะของทาง CPRเอามีอะไรคะมีสกายมาเมื่อกี้สกายโดนเก็บแล้วก็ปล่อยสกิลมาเก็บวีนอมไปได้ค่ะเลเวลนี่นำไปประมาณสัก 5,000 นะคะโดยประมาณของทาง CPR นะไม่เป็นไรค่ะนี่แค่เกมแรกมันเป็น Best of 3ไงก็เหมือนใกล้ๆจะได้ยาฉาแล้วนะคะมีการตรงกันติ๊กบอกว่ายังไงวอลล็อกได้มานะคะดาร์กไซเอาวอลล็อกมากดอันติไปแต่ว่าเขาขึ้นมาไล่เก็บเอาตอนนี้ใหญ่เพราะว่าช่วงนี้บานาน่าสปีดนี่พยายามเก็บไล่ฮิวแยกลายตัวได้สวยงามพอสมควรนะดิสเตอร์แบตซีมอันติกลายใส่กงขังกันหลอดไปค่ะเนื้อหลอดน่าจะไม่รอดในตอนนี้ไม่ก็ได้ไปคิวลิ่งสปีดค่ะงานเงินน่าจะมาละยาฉามาแน่นอนตรงกายไงคะเซทูดไล่ไหมแต่วุฒิยังไม่เอานะคะได้แฮนด์ออฟไปดาร์ทมาแล้วเก็บเงินไปก่อนค่ะ
โอ้ตัวนี้เอายากอ่ะไม่สมควรใส่กงผิดไปนะคะแล้วก็ไงหลับได้เสียดายถ้ามีอินิกมานี่คอมโบกันได้ชิวๆไปเลยนะกายอินิกมานี่ไม่มีอินิกมาเขาแบบตายจากไปแล้วกลายเป็นว่านาการตายแทนเอ้ยไม่ใช่ขออภัยไม่รู้ท่าตายแทนยังไงคะตอนนี้กดอันตียัดไปเลยนะคะเก็บเวเบอร์คือตอนนี้มันเหมือนกับว่าไม่ใช่ตอนนี้ต้องบอกว่าโหมดนี้มันเป็นโหมดที่เหมือนกับว่าเราไม่จำเป็นต้องเอ็นบ้านไม่จำเป็นต้องแบบดันบ้านมากแต่ถ้าเราสามารถที่จะฆ่าฮีโร่ของอีกทีมอะค่ะจนสกอร์ตรงนี้มันเหลือ0น่ะเราก็เรียกว่าเราชนะได้แล้วเพราะฉะนั้นแผนการเล่นมันอาจจะไม่ปกติเท่าไหร่บางทีมอาจจะเน้นแบบแก๊งรัวๆปล่อยบ้านเลยก็ได้ไล่ฆ่าไล่ฆ่าก็มีนะคะมิดแครี่โหมดตอนนี้ได้อะไรมาคะได้ทีชี่มาพร้อมกับบลิงค์นาการ์ฟาร์มยาวอ่ะอัสไลนี่ก็เล่นเป็นซัพพอร์ตให้นะออกวงออกวอร์ดไมค์ก็อดยาฉะมาแล้วนะคะชิ้นต่อไปเหมือนจะออกเป็นแสงเอาดับไฟให้ได้ก็ติ๊กไม่นานอ่ะถ้าได้ความดิสซัพเตอร์มีบลิงนะคะมีการติ๊กบอกว่าเนี่ยระวังหรืออะไรทุกอย่างหรือไม่ก็มาเลยเพื่อนมาออกแล้วค่ะแต่เจ้าตัวไม่อยู่นะด้านกลางนะคะเพย์ฟอร์เฮลได้ไซเลนเซอร์มาพร้อมกับออกกิมเมอร์เคฟมาแล้วนาการทำเป็นบูทวาร์ฟแล้วค่ะโอ้ของไวมากอากาก็มาทับบิลีฟปล่อยอินวิทนะมีขวดแต่ว่าไม่เก็บนะคะเดินเข้ามาก่อนตรงกลางยังไงคะได้ยินเสียงไฮไลท์ไฮไมค์ก็ไหลแค่แฟนมากมาค่ะพยายามจะวิ่งไล่ไซเลนส์สวนอันติมาค่ะต้องถอยแล้วยังไงทักก้ากิ้งมากิ้งตามมาเมื่อกี้เห็นต่อยไปแล้วนะคะก็กิ้งมาต่อยไว้เอ้ากลายเป็นว่าโดนสวนกลับมาไล่ตบแล้วตอนนี้ติดโกงด้วยไม่น่ารอดค่ะช็อตนี้ไปแล้วไมค์ก็ได้บิลีฟไปแล้วก็รอดไหมด้านซ้ายต้องวิ่งแล้วนะถอยออกมาก่อนเจอนาการ์ค่ะสบายสบายอ่ะบอกป้อมของข้าดันรัวอิมกลับมาติดกงนะคะสองตัวสวยงามมีอันติมายัดอันติไปครับดูดีแต่ว่าไม่มีดาเมจต่ออ่ะเศรษฐวุฒินิดเดียวจริงเมื่อกี้อันติดีซัพเตอร์นี่สวยนะลงมาพอดีเลยแต่ว่าดันไม่มีตัวต่อสกิลต่อดาเมจได้แฮนด์ออฟไม่ได้มานะคะของทาง Shadow Shaman ไอเทม CDR มาเรื่อยๆนะคะส่วนของทางฝั่งบานาน่านี่ก็ยังไม่ค่อยอัปเดตเท่าไหร่อ่ะนี่ไงมาแล้วค่ะเบเกอร์ได้เป็น Shadow Blade มาค่ะสกอร์96ต่อ19นะคะชูโกโบเดชยังนำอยู่3แต้มนะ3ตัวเห็นเหยื่อแล้วค่ะบอกว่าถ้าได้ตัวนี้รวยแน่นอนไปไม่ไปแปลงร่างแล้วครับกดชาโดไม่ใช่มูนไลท์ชาโดกดชาโดก็มามูนไลท์ชาโดนะคะนาการู้ตัวบอกไปแล้วจ้าวาร์ปไม่ออกวาร์ปมีวุ้นวาร์ปแต่คูดาว14วินาทีนะคะยังไงครับยังไงถอยมาก่อนกดอันติบ้านหลับไปก่อนละกันกลับบ้านเอาชัวร์ครับเอาชัวร์เพื่อนไม่ต่อนะคะเพื่อนบอกเดี๋ยวไล่ทางอื่นแทนต้องปล่อยอ่ะไปอย่างงี้ก็ไม่ได้จริงโคกใส่ไปค่ะได้ไหมน่าจะได้แน่นอนนะเจอหนึ่งตัวเต็มๆแบบนี้สไนเปอร์ของสไนก็แบบไม่ค่อยมีด้วยบิดมาสเตอร์มานะคะได้รถเกาะเล็กมาแล้วเมเดเลียนออฟโคเรชใช่ไหมแต่บาร์ดอนนี่ถ้ายืนได้แบบนานๆก็มีประโยชน์แน่นอนนะคะเอานกมาสองไล่ฮะปรากฏเขาอยู่ด้านบนไงทีชี่น่าจะช่วยได้นะปรากฏโดนขังไว้เอาบิดมาสเตอร์โอ้โหดันโดนดิสซัพเตอร์มาซ้อนนะคะใส่สเตติกตอมไปแล้วก็ตายไปค่ะบาร์ดอนช่วยไม่ทันเมื่อกี้ตอนนี้ยังไงโดนเทงนะอันติลั่นไปแล้วด้วยทีชี่ลงมาแบบพอดีอ่ะอันติหมดพอดีแล้วก็โดนจับไว้แตกไปอีกหนึ่งเนี่ยถึกทนเหลือเกินดักไซนี่อยู่นานแล้วนะยังไม่ตายรอบนี้น่าจะดันได้อยู่ค่ะสกอร์ทิ้งไปเป็น12ต่อ19แล้วนาการเปลี่ยนมาดันเลนล่านะคะแยกกันดันเทียร์2เสียไปหมดแล้วนะของทางบานาน่าสปลิตมีการบอกว่าน่าจะเป็นการติ๊กนะสั่งมาจากทาง
ของบานาน่าหรือเปล่าบอกว่าเนี่ยป้อมเนี้ยจะแตกแล้วเอาไหมเอาไหมยังไม่ได้เลยค่ะป้อมเขาครบหมดเลยนะคะ Invisibility. ทั้ง6ป้อมทั้ง9ป้อมยังอยู่ปลอดภัยดีสำหรับทางช็อกโกแลตนะดูสีไฟเมื่อกี้การเงินนำไปหมื่นเกือบจะ15,000แล้วค่ะ XP นำไป 10,000 อัปเดตฮีโร่ก็แบสลิมนะคะได้มาเป็นลิชภูมินได้ลูน่ามาโอ้โหแต่ว่าเหมือนจะเล่นทับอะไรเปล่าด้วยดิคือไม่ได้เป็นของแฮร์รี่เลยอะแล้วเมื่อกี้มาปักวอร์ดทับจุดเขาไปอีกค่ะเจอเพย์ฟอร์เฮลนะวินวอล์กมาอยู่ได้ลูนอินวิสมาอันไดอิงก็มานะคะโดยเฟเกอร์ค่ะแล้วก็เทมป้าแอสซาซินนะคะเล่นโดยเซตฮูดเอาไซเลนโฮมาต่อไปไอโอก็มาเว้ยเพิ่งเห็นบิลีฟนะคะได้เป็นไอโอมาค่ะเกาะนี่ทำเป็นโซล่าเคสแล้วแล้วก็บลิงยังคงอยู่ยังดูเชิงอยู่นะคะเหมือนจะปล่อยอ่ะเพราะว่าเหมือนเท่าที่สังเกตคือเขาเนี่ยเขาแบบล็อกคลิปมาแล้วว่าเนี่ยให้มันอยู่ตรงตำแหน่งนี้ละทั้งของทางโชโกโบเลสนะคือดันคลิปมาให้อยู่ตรงเนี้ยแล้วทีนี้ก็น่าจะได้ทำการขึ้นละเพราะว่าคิดว่าผมไม่ได้เอาโรชานมั้งเหมือนจะรอขึ้นเลยเอาขึ้นมาแล้วฮะนาการเจออันใดจับอันใดก่อนเลยอ่ะอันใดก็ปักเสาไปนะแต่ว่าเก็บได้เพื่อนจะเข้ามาซ้อนนาการยัดหลับใส่อย่างเงี้ยนาการล่อเนี่ยด้านล่างดันสบายเลยค่ะมากัน2คนต้องเลือกแล้วจะเดฟเลนไหนเหมือนกับพลาดไปแล้วว่าตอนนี้ด้านบนโดนนาการปวนอยู่ด้านล่างตีค่ะแรดไปเลยเอาอันสีลูน่าจะได้ใครไหมคะไซเลนเซอร์กดสวนมาอีกแต่ยังไงแอโรไอซ์ในที่สุดฮะนาการเราตกไปแล้วอ่ะไข่แตกดันออกมาได้2ตัวขณะที่ด้านล่างทันหรือเปล่าเสียไป1บาแหลกแล้วนะคะแรงบาแหลกก็ไม่น่านะไม่น่าจะรอดเสียเช่นกันจะบอกว่าคุ้มนะคะเพราะว่าเสีย1แหลกเนี่ยน่าจะทำให้ดันขึ้นง่ายอีกเยอะเลยได้ไป3ตัวนะคะก็นาการเมื่อกี้ตกไปแล้วค่ะเท่าไหร่นะเมื่อกี้ที่เขาฆ่าทิ้งไว้นี่ไงวิกเก็ตซิกนะคะสิ้นสุดลงแล้วแล้วก็รอบนี้ได้มาเป็นแบทไรเดอร์ฟีนิกซ์และแน็กโอ้นี่ถ้าเกิดลาซิลเลอร์นี่เป็นคนเล่นนาการได้นี่แบบโอเคเลยนะเรเดียนก็มาเป็นต้ามาแล้วด้วยนะคะแต่ว่าเขาดันได้แบทไรเดอร์มาเรียกโอเคตรงนี้อาทิชี่โดนมิดไซน์นะคะวิ่งไล่ตามอยู่ถอยมาแต่จริงใจยืนรอตรงนี้แทนเอาขึ้นมาด้านบนแล้วกันพวกห้าค่ะพวกห้าเขามีอะไรอยู่คะมีวอร์ดอยู่ตามขึ้นมาเก็บไปได้ด้านนี้ยังไงพยายามเคลียร์ระเบิดอยู่นะคะเคลียร์หรือไปโดนแล้วก็10ต่อ14นะคะการเงินเริ่มเทกับมานิดนึงประมาณสัก16,000นะคะถ่องที่ทาง CBR นำอยู่แล้วก็อ้าวเลเวลนี่ลงมาอยู่ที่ประมาณสัก 6-7,000 ละถึงแม้ดูเหมือนกับบานาน่าจะเสียเปรียบเต็มๆนะถ้าพูดถึงเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะป้อมอะทั้งบ้านแหลกที่เสียไปแล้ว1แหลกแล้วก็ทาวเวอร์แต่ว่าถ้าดูจากสกอร์10ต่อ14เนี่ยสูสีมากๆถ้าเกิดว่ามีการไฟท์ใหญ่แล้วทาง CBR พลาดสัก2ไฟท์อย่างเงี้ยบานาน่าคัมแบ็กชนะได้เลยต้องมาลุ้นกันแล้วค่ะมากับฟีนิกซ์นะคะบิลีฟพาแจ็คดิวเลอร์มาแล้วก็อ้าวบลิงค์มาเปิดค่ะแบทไรเดอร์ยังไงดึงเอาไว้วินบ็อกซ์ตัดสินใจวินบ็อกซ์แช่ตรงนั้นนะคะไปไหนไม่ได้เปิดออกมาแล้วยังไงคะตีไล่ตีแต่โดนสตันไปและก็ไม่รอดไกโลอันติลงมาแบทล่างลูน่าออกไปด้วยนะคะลูน่าจากไปแต่ว่าไกโลปล่อยมิสไซล์ตามมาช็อตนี้น่าจะโดนมิสไซล์หรือเปล่าข้างล่างยังไงคะข้างล่างเกิดอะไรขึ้นกำลังไล่อยู่ขอไปตามด้านบนนิดนึงอะไม่รอดจริงนะคะแบทจากไปแล้วแล้วก็ด้านล่างกำลังไล่ไกโลเสียไม่แค่แบทนะคะแต่ว่าเก็บไม่ได้อีก4เลยต้องบอกว่าเมื่อกี้แบทเปิดสวยนะคะ2ช็อตนี่มาแล้วก็น่าจะทำให้ถ้าไม่บายแบ็คนี่เสียนะทันแน่นอนอะเหลือแค่ไลท์แคนนะคะไลท์แคนก็มีไบสโตนกับแสงยันค่ะมิดแครี่โหมดนี่ได้ตัวมาเป็น BB นะคะบิสแบ็คตีป้อมค่ะดาเมจยังไม่ค่อยมาตีไปเรื่อยไม่มีการไปแบงค์นะน่าจะได้นะทาวเวอร์เฮนนี่ก็ปล่อยบอกว่าขอเงินก่อนนะคะไม่มีการขับ
ไม่มีการกดดันไล่แต่อย่างใดปล่อยทาวเวอร์นอกไปมีการใครคะคุณมีนได้เอิร์ธสปิริตมานะเข้าไปอันติเลยไหมเข้าอันติแล้วค่ะแล้วก็ยังไงสวนกลับมาวิ่งไล่ค่ะบล็อกตัวหลังอยู่ตรงนี้พอยฟอร์เฮลสิงคีปไปค่ะโอ้โหบีบีบินบล็อกไปดังนั้นแล้วก็ยังไงต้องถอยแล้วรอดไหมคะไม่น่ารอดนะคะโดนไล่ตามมาแต่อีกตันเองค่ะอันซอฟเวอร์ไปค่ะไมค์ก็อดแล้วก็ได้บีบีไปด้วยเสียไป4นะคะแล้วก็เสียทาวเวอร์ไปจริงๆถ้าเกิดมาเด็บไปกว่านี้อาจจะไม่เสียทาวเวอร์นะได้ไปหมดเลยค่ะเริ่มแล้วไงนี่ไงไฟอย่างเงี้ยได้ฮีโร่มาค่ะ6ต่อ10ค่ะฮีโร่สูสีมากๆทางกอในแค่นี้เหมือนจะทำเดโซต่อหรือเปล่านายต็อกได้เบ็ดเมลมาเจอไวเปอร์แต่ว่าติดระเบิดของเก่าของดีชี่อยู่ค่ะต้องเดฟละต้องเดฟละ6ต่อ9แล้วค่ะเดี๋ยวไม่แน่ใจพอ3ตัวนี้เกิดแล้วสกอร์จะเปลี่ยนไปแค่ไหนนะเดี๋ยวต้องมารออัปเดตอีกทีชาโดว์เดมอนมานะคะรอบนี้เป็นของทางบีลีฟไปอัปเดตซิว่าใครได้เล่นอะไรบ้างPlay for Help ได้ซุดนะคะโอ้สกิลหนักมาทั้งนั้นเลยอ่ะไมเดนก็เพิ่งมานะคะอคาดิมมาด้วยแล้วก็มิดแครี่โมดนะคะได้เป็นมังคีคิงโอ้รอบนี้เน้นสกิลยังไงช็อตนี้ไนท์เดินมาพยายามจะไล่เก็บซูดนะคะแต่เขาซ้อนอยู่นะซ้อนค่อนข้างเยอะนะจะไล่ต่อไหมขูดตัวเองไปก่อนค่ะชาโดว์เดมอนแล้วก็ด้านบนยังไงข้างล่างเก็บไปได้ค่ะส่วนด้านบนซูดอันติโอ้โหเกือบจะได้แล้วแต่ว่าโดนซูดอันติเก็บไปนะคะแล้วตอนนี้เหลือไวเปอร์ค่ะไวเปอร์น่าจะไล่นะเออสปิริตถอยออกมาไม่รอดค่ะ4ตัวแบบนี้นี่ไม่น่าได้เกิดครบอยู่ป่ะได้เกิดครบอยู่นะคะแต่ว่าน่าจะเหลือประมาณสัก2นะมาแล้วค่ะดันวิทมาไวเปอร์อยู่นะคะมังกี้คิงรอค่ะบายแบ็กก็เก็บกันไว้ก่อนนะชุดถัดไปได้เป็นอะไรสเปกเตอร์แอคแอคนี่ยังดีอ่ะแล้วก็คล็อกเวิร์กเบนฮีโร่ยังดีนะชุดถัดไปต้องมาลุ้นกันค่ะว่าจะฆ่าเขาได้บ้างหรือเปล่าแต่ไวเปอร์นี่งานแบบลำบากจริงๆเพื่อนเรามาช่วยตีแล้วค่ะไม่บายนะคะปล่อยนะคะใช่ไม่บายจริงๆหรอ6ต่อ8ตอนนี้อันนี้ไงเกิดมา1คนอัพเป็น1นะคะ1ต่อ8ค่ะรอบนี้เซตนี้คือห้ามตายละสเปกเตอร์ลงมากดอันตีไปก่อนเลย Radiance Top Barracks has been destroyed 2บาแลกครึ่งเหลือแค่อะไรเหลือแค่แรงบาแลกด้วยนะแล้วไวเปอร์แบบจะเอาให้ได้เลยเนี่ยพอกดเปิดครอบวงไปแล้วก็ยังไงมังคีลงมาสี่ไม้โดนเบนหลับไว้อะจากนั้นยังไงบัตซีเข้ามากดชายนะยืนแช่ชายไปส่วนด้านบนนี่มังคีคิงโดนแอคคอไปนะไมเดนอันติอยู่ข้างในอะแต่ว่าไม่ค่อยมีผลอะไรกับไมค์ก็อดเท่าไหร่เอาล่ะก็มาคอนะพยายามที่จะสับบัตซีนะด้านบนนี่ก็ยังไงคะเบนกดอันติไฮไฟกดอันติชาโดว์เดมอนไปค่ะไลออนจะตันไปช็อตไปแล้วด้วยแต่เดมอนไม่น่ารอดนะคะถูกเองไว้อีกบัตซีกรอดกลับไปได้ค่ะสกอร์ตอนนี้0แล้วนะคะก็คือว่าหลังจากสเปกเตอร์นี่น่าจะได้เกิดหรือเปล่าไม่น่าได้เกิดแล้วค่ะเหลือ4คนแต่ก็พยายามไล่ฆ่าเขาอยู่นะคะบิลีฟยังไงบิลีฟกดกิมเมอร์เคฟเดินหนีไม่มีใครตามเอาโหมาพอดีเบนหันมาเห็นนะแต่ว่าไล่ทันไหมไม่รู้ด้านบนก็ไล่ด้านล่างบิลีฟโอ้โหผิวหุบไว้อ่ะสุดท้ายแอคถอยกลับไปส่วนด้านบนก็พักมันออกไปถึงนู่นฮอกพยายามจะไล่จริงๆนะเพื่อนจะเกิดมาช่วยทันไหมตอนนี้ฮอกโดนครอบอยู่แล้วก็นี่หลบเข้าฟ็อกไปแล้วนะคะส่วนเมื่อกี้แอคตายยังไงเนี่ยดูไม่ทั่วถึงจริงอ่ะไปแล้วค่ะรอดมาได้แล้วเพย์ฟอร์เฮลไม่เกิดแล้วนะเหลือ3ตัวสุดท้ายอ้าวยังเกิดมาอีก1คนตัวสุดท้ายจริงๆโอดีตอนนี้ไม่มีเกิดแล้วแหละแอคกดบายแบ็คนะคะแต่เกิดไม่ได้แล้วชาโดว์เดมอนลิงเก้นก็มาโอดีไล่บี้อยู่นะคะน่าจะเก็บได้นะเก็บซะหน่อยเถอะมีลุ้นจริงๆอุ้ยช้าไปหน่อยอันติไม่ทันดิ้งไปพอดีนะคะเฮ้ยมันแบบได้อ่ะวอยมาวอยนี่มีคอนตันมีเอ็กโคเซเบอร์มาแล้วชาโดว์เดมอนนี่เขาพลิ้วจริงนะเหมือนจะตายเกือบละหลายช็อตละยังรอดได้อยู่ค่ะสกอร์0ต่อ5นะคะแต่ว่าบาแลกไปหมดละ
ตอนนี้คอมโบซัพพอร์ตสกิลแรงๆก็อาจจะพอเก็บได้นะเบนกับไลออนอะไรเงี้ยเก็บมาสักตัวนึงแต่ว่าไม่ทันแล้วตอนนี้มาละเอเออันติมานะคะแล้วก็วอยครอบไว้มีกดเมกานีมแล้ววิ่งเข้าบ้านติดลิงเอหรืออะไรแต่ไม่ทันนะเหลือ2ตัวสุดท้ายนะคะ2ตัวสุดท้ายของจริงอ่ะไลออนไลออนแบบใหม่มอบแล้วยืนแล้วโอ้โหจริงๆเมื่อกี้กดช็อตนี่ได้นะมอบกันหมดเลยจีจีค่ะกล่าวมาแล้วสำหรับเกมแรกนะคะก็เป็นฝ่ายของชกบทเลนนะคะนำไปก่อน1แต้มค่ะเฮ้ยนี่แอบลุ้นให้ทางบานาน่าสปีดเขาสู้นะเพราะเหลืออีกแค่5ตัวเองถ้าฆ่าได้นี่มีลุ้นน่ะ3มาแหลกแตกคัมแบ็คอะไรอย่างงี้มารอบหน้านะคะก็สลับฝั่งกันเดี๋ยวน้ำเปิดให้ดูมันจริงๆมันชนกับไอ้ทัวร์ของถ้วยอ่ะ Battle Cup อ่ะเปิดภาพรวมของการคะแนนนิดนึงแล้วกันเนาะเผื่อใครอยากดูคร่าวๆนะคะตายน้อยมากเลย Arrow Ice ฝั่งนี้ก็ My God นะคะทั้ง2ทีมจะมีตัวแบบเด่นๆอ่ะไปตั้งห้องใหม่เลยแล้วกันเพราะว่าทั้ง2ทีมเขาต้องเข้ามาต่อเดี๋ยวนะเราชวนอย่างนี้เลยได้ป่าวชวนเข้าสู่ล็อบบี้ไม่แน่ใจว่าใครเป็นหัวตี้อ่ะไปชวนต่อเองแล้วกัน มันมาแค่คนที่ชวนจริงด้วยชวนทุกคนเลยแล้วกันค่ะสำหรับการแข่งขันวันนี้นะคะเป็น Best of 3นะตอนนี้ก็ชกโบเรสนำไปก่อน1แต้มถ้าเกิดว่าเกมที่2เขาทำแต้มได้อีกก็คือจะเป็นฝ่ายชนะไปนะคะคืออันนี้เป็นการชิงที่3นะก็คือว่าจะได้ที่3ไปในทัวร์นาเมนต์นี้ขาดใครหรือเปล่าขาด CBR ใช่ไหมขาด CBR 2คนขาดใครแวะชวนหน่อยฮันเดอร์ซีก็มาลืมเจอละคนไหนอ่ะคนไหนยังไม่เข้ามาเข้ามาหมดแล้วนี่เดี๋ยวมานะจ๊ะพักผ่อนนะคะบานาน่าหาดใครคะบานาน่าเหมือนจะหาดนีโอหรือเปล่า1อ๋อนีโอเข้ามาแล้วยายโยมายก๊อดแบสลิมไงแบสลิมยังไม่มาอ่ะเชิญทำไมเขาไม่เห็นเราอ่ะออกไปอ่านนิดนึงแล้วกันเมื่อกี้ตอนแรกได้ยินเสียงโดเนทขอบคุณนะคะแอลซันนี่แอลสวัสดีครับพี่น้ำสวัสดีค่ะมีน้องอะไรน้องอุ้มสวัสดีนะคะใครยังอยู่ทักทายเลยเร็วบุษกรไฮแล้วก็หน้าหมาเต็มเลยแล้วก็มีคนบอกว่าอยากดูเกมผีอยากเนี่ยช่องไลฟ์ชั้นมันจะอย่างเงี้ยแหละพี่น้ำอยากให้ซื้อมาเล่นด้วยอะไรวะพี่เอกไงคุยอะไรกันเนี่ยไม่ทันค่ะ ในนี้เทเซอร์กับบลิงตกน้ำอะไรวะไม่ต้องมาพูดเลยเรื่องแบบนี้คุยอะไรกันเนี่ยกำลังพยายามอัปเดตเรื่องในนี้พี่น้ำอ่านแบดลิซึมแบดสลิมครับผมฉันว่าอยู่มันติดมาจากไหนเบอร์ลิซึมนี่เองอ่ะอันนั้นเขาแบดสลิมไงอันนี้เบอร์ลิซึมไงมันก็เลยแบบตีกันสวัสดีทุกคนด้วยนะคะ ไอ้พวกแบบเกมอื่นเนี่ยเพิ่งมานะอันนี้ภาคทัวร์อยู่ใจเย็นๆใครมาสแปมเพราะว่าพาราดินเนี่ยฉันจะแบบกดแบนเป็นเวลา600วินาทีกลับไปที่ล็อบบี้แป๊บนะครับเคครับให้เขาจัดการตำแหน่งให้เรียบร้อยค่ะอาจจะเป็นเรื่องของโง่เฮงว่าใครต้องอยู่มุมไหนเพื่อความพร้อมรอบนี้สลับฝั่งกันนะคะโชโกโบเลสจะเป็นฝั่งของเรเดียนบ้างแล้วก็บานาน่าสปิทอยู่ได้นะแต่ข้อมูลที่น้ำไปหามาของทางบานาน่านี่น้ำไม่แน่ใจต้องขออภัยแต่ว่าโชโกโบเลตเนี่ยล่าสุดที่ไปอัปเดตมาเห็นว่าอยู่อันดับ5ของลีกไทยนะคะ Beyond God Light สุดยอดไม่ธรรมดา Ready เศรษฐวุฒิบอกเศรษฐวุฒินี่ทีมไหนทีมนี้ใช่ไหมArrow Eye บอก G ไปงั้นเราก็ Let's go เกมที่2มาดูกันแอบไป2อีกรอบนึงนะคะ
หยุดนะหยุดใครพูดนอกเรื่องนอกเกมนะพาลาดินพอเรากลับมาที่ .a กันค่ะตอนนี้เราอยู่กับโบไม่เกมที่2นะคะใน Best of 3เกมเมื่อกี้นะคะที่ผ่านมาโชโกโบเลชนะไปด้วยสกอร์0-5แล้วก็บานาน่าสปีดก็คือแบบบ้านแตกไปนะมาดูกันว่าเกมนี้จะสูสีหรือไม่เพราะว่าแกโอ้โหถ้าสู้อีกนี่แบบมีลุ้นเหมือนกันนะว่าจะทำสกอร์ได้ดีกว่านี้หรือเปล่าแต่นี้เขามอบไปแล้วตอนหลังมาดูกันว่ารอบนี้ค่ะบานาน่าฟิสมาเป็น5ตัวแรกมีทิงเกอร์สกายเวสเมดนะคะเลยแชกเอาโอดีแล้วก็ออกฟันจิออกมาใจไม่รู้ว่ะน้ำอ่านออกมากี่ไวมากเลยแล้วก็ถัดมาค่ะชุกโบเลตได้มาเป็นแซนคิงนะคะแฟนทอมแอสซาซินใครอีกดัสเซอร์ค่ะรอและควีนออฟเพนโอ้โหฮีโร่สวยงามมากฮีโร่ดูดีอ่ะเดี๋ยวมาดูกันมาเช็คชื่อเลยแล้วกันค่ะว่าสรุปแล้วใครเล่นอะไรนะคะเริ่มต้นมาดูของทางฝั่งเรเดียนก่อนบ้างนะคะโชโกโบของเราแอลโลไอเล่นเป็นดัสเซนนะคะดาร์คไซด์เล่นเป็น PA มิดแฮร์รี่โหมดเล่นเป็นแซงคิงค่ะบิลีฟเล่นเป็นดรอ Pray for Hell เล่นเป็น Queen of Pain เหงาก็มาเว้ย มาอัปเดตฟังของได้นะคะ Banana Split ค่ะคนแรกเลยเซตวูดทิงเกอร์โอ้โหรอดได้ทิงเกอร์มาตัวแรกเลยนะถัดไปใครถัดไปเฟกเกอร์นะคะสกายเวทแล้วก็แบทสลิมนะคะเล่นเป็นเลยแชกไมค์กอสค่ะ OD และภูมินเล่นเป็นออกมากิก็คงทิงเกอร์มิดเจอกับควีนหรือเปล่ามันก็ควรจะเป็นแบบนั้นนะออกหยุดเกมนะคะอ่ะรอกันสักครู่ ออกวอร์ดมา1อันนะคะออฟเซิร์ฟแล้วจะมาปักให้ทางมิดเลนนะมิดเลนนี่เป็นได้ก็คงต้องเป็นทิงเกอร์แหละจริงๆ OD ก็เป็นได้แต่อาจจะเลี้ยง OD เป็นแครี่แทนอะไรแบบนี้ทางฝั่งของบานาน่านี่ฮีโร่ก็ซับ2ได้เลยเนี่ยมิดแคลรี่ออฟเลน212สบายๆค่ะแต่ใกล้โดนนังโป้อยู่แบนๆ4นะคะไปพร้อมส่วนด้านนี้ก็คงเป็น212เหมือนกันนะคะเลี้ยง PA กับดอนะแล้วก็ปล่อยควีนเล่นมิดฮีโร่เปิดมา5ตัวดูดีค่ะสวยงามต้องมาดูกันแล้วว่าจะเป็นยังไงรูนก็ตกลงกันมาแล้วนะคะของใครของมันเราจะไม่ยุ่งซึ่งกันและกันPA เหมือนมีอารมณ์แบบมาสอดต่องทิงเกอร์คงเอาแน่นอนนะคะรุ่นบนแล้วก็ด้านล่างเหมือนจะให้เป็น OD ค่ะแบ่งบาลานซ์212จริงด้วยแต่เซิร์นก็ปล่อยดอนะคะด้านนี้ก็ปล่อยเอาควีนค่ะให้ควีนเก็บไประหว่างรอนะคะคงไม่มีการไฟท์เกิดขึ้นก็ยังไงยินดีต้อนรับทุกคนนะคะใครที่เพิ่งเข้ามานะเราอยู่ในการถ่ายทอดสดนะคะไฟนอลดอนแล้วเป็นการชิงที่3นะของการแข่งขันทัวร์ล่าของTreasure Hunter Party by EP โอ้จำยากอ่ะคือรู้สึกมันชื่อยาวของรางวัลก็จะเป็นตั้งแต่อาคาน่านะคะเป็นอาคาน่าเป็นเซตเป็นสมบัติ Treasure สภาพภูมิอากาศ9รูปแบบเลยนะแล้วก็มีวอร์ดลิงด้วยอันนี้อยากได้มากๆเผื่อแบบทีมไหนมาดูย้อนหลังนะคะอยากจะบริจาคให้คนพากก็แบบ ไม่ค่อยเลยว่ะยินดีต้อนรับมากๆนะคะสำหรับวอร์ดลิงแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยค่ะสภาพภูมิประเทศของไอ้มังกี้คิงอะที่เป็นแบบจีนๆหน่อย สรุปไม่ใช่ค่ะทิงเกอร์ไปไหนวะเนี่ยเอาโอดีมามิดค่ะแล้วก็ยังไง PA เป็นซัพพอร์ตเลี้ยงมิดเหรอไม่รู้แล้วแหละตอนนี้ทิงเกอร์เซตวูดมาเล่นเป็นท็อปเลนท็อปแคร์นะเซฟเลนแซนคิงเล่นเป็นออฟเลนค่ะอันนี้ยังดูปกติอยู่นะคะแล้วก็เหมือน PA จะเป็นลอมมิ่งหรือเปล่าต้องมาดูกันค่ะ no. เป็นไปได้อันนี้ส่วนของทาง CBR นะคะปกติดีอยู่ค่ะแดนเซอร์ซับไปบิลีฟก็แครี่นะคะฟาร์มไปค่ะด้านนี้เป็น2ซับอย่างอ็อกมากิกับสกายนะคะตรงกลางขอโทษที่ค่ะไม่ได้ดูนะคะเฟิร์สปัดไปแล้วตอนนี้ PA มารอลมมิ่งอยู่แล้วก็เก็บ OD ไปได้ได้ไปก่อนเช่นเคยนะคะสำหรับทาง CBR My God ได้ตัวที่2เปลี่ยนมาเป็น Neko Postไม่รู้จะสลับหรือเปล่านะคือนางก็ยังรู้สึกว่าทิงเกอร์เป็นตัวที่ควรจะมิดมากๆเพราะว่าถ้าเขาได้เลเวล6อ่ะคือมันเป็นเหมือนกับใครเล่นมิดอย่างเงี้ยหรือว่าเซฟเลนอย่างเงี้ยมันจะได้เลเวลไงและทิงเกอร์ถ้าเลเวล6ไวเท่าไหร่ก็สามารถช่วยเดินเกมได้ดีขึ้นเท่านั้นแต่ก็นั่นแหละตามนั้นค่ะแล้วแต่แผนของแต่ละทีมเฮลฟอร์เฮลได้ขวดแล้วนะคะบัตเทิลมาไวมากเลย
แล้วก็ทางของไมกอนก็พยายามเก็บอยู่แต่จำได้ว่าสองคนนี้ไมกอนเมื่อกี้ก็เล่นมิดเหมือนกันคงเป็นตำแหน่งของเขาด้านล่างนะคะอยู่ด้วยกันค่ะสองตัวอินนะคะแบบออกและสกายยังไงคะกดปลาไฟไปต่อได้เรื่อยๆค่ะต้นเกมออกเป็นฮีโร่ที่ถึกมากๆสำหรับซัพพอร์ตบางทีก็ไม่เล่นเป็นซับเลยนะบางคนเขาก็ออกมาเล่นแบบเป็นสายแทงเดินของออกของโหดๆด้านบน PA มานะคะไล่โลมปามีต่อทิงเกอร์อย่าหวังจะได้ฟาร์มลืมเปิดลาทิที่นายมาดูกันนิดนึงตอนนี้พี่ลีฟนะคะนำอยู่เลยค่ะรอด้านล่างแล้วก็ควีนะคะตามมาจากนั้นก็ทิงเกอร์ที่อยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ยังไงคะเนโคจะโดนไล่ไหมถอยกลับมาที่ชายอ่ะควีนก็ขับไล่ไปนะคะกดชายไปแล้ว2ตัวเลยแชกกับเนโคพอชด้านล่างสกายเห็นไปไหนเอ่ยเดินไปสำรวจอะไรสักอย่างนะคะตรงนี้อ๋อเจอค่ะเจอแอโร่ไอซ์นะคะมาแล้วมาช่วยแล้วออกใช้สกิลตอนนี้ไล่เดินตีอย่างเดียวค่ะไม่มีใครมีบูด้วยนะคิดว่าไม่รอดแล้วช็อตนี้แดซเซิลเราน่าจะต้องพลีชีพแล้วแหละเอาเจอชายเฮ้ยมันจะรอดอยู่เพราะอย่างนี้แหละจังงั้นเลยอ่ะนี่แบบเมื่อกี้ถ้าเกิดสกายเดินตามนะก็คือได้อ่ะแต่คือไม่ได้ตามเนี่ยเขากดอะไรไปสักอย่างนึงนะดูไม่ทันก็เลยแบบเพิ่มเลือดมา มาด้านนี้กันบ้างนะคะเนโฮค่ะของยังไม่มานะยืนค่อนข้างลำบากแล้วตอนนี้ฝั่งเรเดียนฟาร์มกันแบบสบายๆเลยไม่ว่าจะเป็นดอหรือว่าทิงเกอร์เอ้ยหรือว่าควีนพูดขออภัย LC มานะคะ Pay for help การเงินน่าจะยังนำอยู่นะคะสำหรับดอควีนแล้วก็ตามด้วยทิงเกอร์ที่อยู่ด้านบนข้างบนมีบ่วงแล้วค่ะเลยแชกสตันมาค่ะโดน2ตัวทิงเกอร์เข้ามาช่วยค่ะแต่ว่าดาเมจยังไม่แรงพอนะสกิลเพิ่งจะเลเวล3เองตอนนี้โดนแซนสตันไปนะคะวิ่งไล่เลยแชกก็ตีต่อดอยอยู่เอ้ยไม่ใช่ต่อ PA อยู่ค่ะมันตัวผู้หญิงเหมือนกันน่ะเนาะหน้าตาคล้ายๆกัน This should make my life easier เข้ามาเจอเอาไงสกิลมีพร้อมเอ้าโดนสตันเข้าบล็อกอีกแล้วไม่ได้กดสักทีแม่เกือบจะได้ค่ะมารุนเหมือนจะพยายามไล่อยู่ด้านล่างเมื่อกี้มีการตายอีกแล้วค่ะแรตเตอร์นะคะในที่สุดก็ตายไปค่ะโดนภูมิน5แต่ว่าแซนคิงค่ะโหมิดอันเนี้ยมิดแครี่โหมดรอดไปนะคะแล้วก็เมื่อกี้ดอค่ะได้ไปดับเบิลคิวเลยด้านล่างมัวแต่ดูด้านบนนะไม่ได้ดูล่างตรงนี้ยังไงคะวาร์ปซ้อนมานะคะเป็นชาโดว์เดมอนค่ะแล้วก็ยังไงกดสกิลเปิดหมอฮิวนะคะเดินไล่ไปค่ะโดนหุบไป LC ต้องถอยแล้วมีชาโดว์เดมอนมาช่วยอีกส่วนแอโร่ไอนะคะได้มาเป็นออมนิไนค่ะของเดิมนี่เหมือนจะเป็นดัซเซิลใช่ไหมตัวถัดไปก็ยังคงเป็นซับสายฮิวอยู่นะออมนิก็มาอันเดอร์ลอร์ดเฟเกอร์ได้มาแล้วนะคะมาอยู่เลนล่างสบายๆแล้วตอนนี้เป็นตัวที่ยังไงก็ยืนเลนได้นะคะช่วงต้นแล้วก็ฟาร์มได้ด้วยตรงกลางเรื่อยๆแล้วค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฟอร์เฮลมาเก็บรูนไปนะได้อิลูชั่นด้านบนจะเป็นยังไงคะมีลุ้นอยู่นะรอเอ้ย PA มารอโรมอีกแล้ว PA สายโรมมิ่งตรงกลางค่ะกล้าจริงๆเลยยืนสำหรับระยะประชิดมากนะคะมานาก็ไม่มีด้วยต่างคนต่างดูเชิงกันไปแฟนคิงเวล4นะคะทิงเกอร์ตอนนี้ยังไงคะเหมือนจะโดนแล้วแล้วก็ไงพีเอวิ่งเข้าไปตีอ่ะเดินบล็อกด้านหน้านะคะมิดแครี่และไล่ตีไปไม่น่ารอนะทิงเกอร์ช็อตนี้ลาก่อยใครได้ไปเอ่ยพีเอได้ไปนะคะตัวแตกไปแล้วเมื่อกี้ทำไมอันเดอร์หลอดตายเนี่ยไม่ได้ดูด้านล่างนะคะทำไมอันเดอร์หลอดตายไปซะแล้วก็กลายเป็นว่าเปลี่ยนมาเป็น PL ค่ะแฟนทอมแอนเซอร์กับบิดมาสเตอร์ค่ะเฟเกอร์บิดมาสเตอร์ก็เป็นอีกตัวที่ยืนออฟเลนได้นะอ้าวโดนลุมอยู่นะคะพี่ลีฟค่ะถอยออกมาพยายามยิงเขาไปยิงต่อยิงแรงเหมือนควรอ่ะออมนี่มาช่วยฮิวให้แบบพอดีเลยอ่ะแล้วก็เก็บเขาไม่ได้ด้วยนะคะเลยแฉกตอนนี้เลยโดนไล่แทนละแตกไปอีก1ตัวชาโดว์เดมอนสกอร์ตอนนี้38ต่อ35นะคะเหลือเป็น33แล้วสำหรับไฟเมื่อกี้ค่ะ CBR นำอยู่ไปดูกราฟกันหน่อยละกันกราฟเด้งมาทาง CBR นะคะประมาณ 5,000 เนี่ยสำหรับโกนะแล้วก็ XP นำไปประมาณสักเกือบ 4,000 แล้วอัปเดตไอเทมกันค่ะ Power Trade ของ Believe มาแล้วนะคะ Pay for Health ก็มีบูสต์สปีดกับ Button
ที่เหลือก็ยังคงได้บูทกันครบถ้วนและส่วนของทางบรานาสปริสนะคะก็ยังไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่เบเกอร์ที่ตายบ่อยนิดนึงเอ้าโดนดูเอลอีกค่ะช็อตนี้ถือจะไปอีกแล้วนั่นแหละของยังไม่มาค่ะเลเวลยังเลเวล4อยู่เลยของยังไม่มีอะไรกันเท่าไหร่เลยนะแต่ว่า PL เนี่ยเศรษฐวุฒิได้เป็นโซลิงมายังไม่ได้บูนะคะเหมือนกับออกโซลิงมาก่อนด้านบนยังไงคะลีน่าเลเวล3ค่ะต้องบอกว่าเลเวลก็มีผลเยอะนะเพราะว่าดูสิเลเวล7 2คนน่ะเป็นของทางเลเดียนน่ะส่วนของดายนี่ยังไม่มีไฮเวล6เลยลำบากเลยค่ะถ้าเกิดว่าควีนกับควีนนี่เดินเกมตอนนี้ก็คือไล่ได้ทุกเลนเลยไปดูภาพรวมของรายได้บ้าง นะคะด้านล่างยังไงภูมิมินเลือดลดทั่วภาพเลยบิลีฟยังไงคะบิลีฟเหมือนจะโดนแทนนะคะพยายามไล่ตีเก็บไปได้1แล้วออมนิเข้ามาช่วยฮิลค่ะเหมือนจะได้อีกศพแน่นอนเบเกอร์โอ้เอลเดอร์ไททันไปแล้วตอนแรกเมื่อกี้เป็นบีมาสเตอร์เลยสุดเปลี่ยนเป็นเอลเดอร์นะคะแล้วก็ตายสั่งไปแล้วค่ะเมื่อกี้แม็กนัทก็แตกไปด้วยนะครับตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นวินด็อกเตอร์กับชาโดว์ชาแมนDyer's middle tower is under attack. Ember Spirit ก็มานะคะ My God สกอร์ 38-29 เกมนี้โดนหนักเช่นเคยค่ะ Banana Split Dyer's bottom tower is under attack. I know it's not a pretty matchup or anything. But it is important to the game. ต่อไปนะ PA Roaming ของเราคนนี้เหมือนที่เขาชอบพูดไงแบบถ้าคนที่เขาเล่นตำแหน่งไหนเงี้ยเขาบอกว่าไม่ว่าตัวอะไรก็เล่นซัพพอร์ตได้หมดแหละหรือแบบคนที่เล่นออฟเลนอ่ะเขาก็จะบอกว่าทุกตัวเขาก็เล่นออฟเลนได้หมดเหมือนกันรอต่อเก็บคีปไปลีน่าเริ่มยากแต่ว่ายังเลเวล4อยู่เลยนะทำไรเขาไม่ค่อยได้อะลำบากจริงเลนกลางเป็นไงบ้างคะมิดเลนมีรูนะคะรีเจนเนเรชั่นรูนเอลซีเวล8แล้วค่ะส่วนเอมเบอร์เป็นไงเวล6แล้วนะคะขวดนี่แช่มานานแล้วยังไม่ได้ไม่รู้จะไม่ออกแล้วหรือเปล่าแต่คงยังไงก็คงใช้แหละนะด้านบนค่ะมาแล้วแบลิซึมนะคะเลือดน้อยมากพีเอปาหมี่แล้วปริงเข้าไปเก็บค่ะแต่ว่าก็โดนไล่นะหลงมาได้โดนล่างปอม LG อยู่แต่ว่าดอเข้ามาช่วยได้ทันค่ะกับแซนคิงซ้อนสวยงามมากเลยตีถอดไปแรงมากครับดอ3ทีอีกทีเดียวทีสุดท้ายหิวก็หิวไม่ไหวนะได้แน่นอนพีเอส่งท้ายไปค่ะแซนคิงสตันเข้ามาตอนนี้โดนดอยิงฟรีๆแล้วก็ LG เข้ามาดูเอลได้ดาเมจไปด้วยก็ไลท์มาครับบิลิฟแล้วก็แลนด์มานะคะชิ้นถัดไปน่าจะมาในเร็วๆนี้แน่นอนต้องมาดูว่าจะออกเป็นอะไรด้านล่างเป็นไงคะเศรษฐวุฒิฟาร์มเอาบูทก่อนนะคะพาวเวอร์เทรดโทวาร์ลอดมาแล้วก็ตอนนี้ภูมินได้เป็นไลฟ์สติลเลอร์ค่ะ TA ก็ยังมานะโอ้ฮีโร่นัวเนียตอนนี้ออมนิเก็บไปได้นะคะได้ฮิลจาก LT เอาโทรจะมาช่วยนะแล้วก็เอาอีกแล้วเมื่อกี้โดยิงทีนี่แบบหัวสั่นหน้าสั่นไปเลยตรงกลางยังไงคะตรงกลางดาร์คไซด์ได้ไวเซกมานะคะไวเซกกับดอนี่คอมโบได้อยู่นะคอมโบดาเมจคอมโบดาเมจก็มาตอนนี้รอนะคะอินวิทอยู่ฮิลเองไปแล้วไล่หัวค่ะหัวใครหัวโทรหล่อเลยนะเจอขึ้นมาอ้าวเจอภูมินแต่ว่าใส่รีเปลอย่างรวดเร็วอ่ะถอยไปแล้วดูเอลนี่จะเอาขนาดนี้ได้หรอมีความหิวนะแต่จะต้องเก็บบลิงก่อนนะPA ต้องฟาร์มต่อค่ะการเงินนี่โดนทิ้งไปอีกแล้ว4ตัว4อันดับแรกเป็นของทางเรเดียนหมดเลยค่ะ CR และยังไงรอบนี้ LC แหลมไปหรือเปล่าคะโดนไล่แล้วค่ะแหนกกดใส่ไปสโลว์ไปแล้วก็ TA เอ้า TA ไม่ตีซะหน่อยดูเอลสวนแล้วค่ะมีเพื่อนช่วยไวเซตอยู่แต่ไม่รอดนะเขาอยู่กันเยอะมากแต่ทิ้งอันตีขึ้นมาอาจจะเป็นการแลกที่ฮุกค่ะ AM ตายไปนะคะไลท์ซิลเลอร์ตายไปเมื่อกี้เบเกอร์ฮุกมาแต่ว่าไม่ได้กัดเดินตามไปค่ะอ๋อเวล5อยู่ไงอันติยังไม่มาปั่นไปยังไงครับสตาร์ลอยไหลลงมาค่ะแล้วก็วาร์ปเลยหลังป้อมโดนปลาแล้วฮุกมันมีเอฟเฟกต์วาร์ปอยู่นะบางทีก็เห็นนะคุมไม่รู้ค่ะช็อตเมื่อกี้เสียไปค่ะเรามาดูกราฟกันดีกว่ายังไงก็นำเยอะค่ะสำหรับ CPR นะคะหมื่นประมาณสัก12 13อ่ะส่วน XP นี่พุ่งไป 10,000 แล้วสิ่งที่นำอยู่ของดูนะคะบิลีฟนี่มาหนักมากค่ะดอยิงเซอร์มาทั้งยาฉาดแล้วก็แลนนะคะแซนคิงก็ได้ลิงออฟเฮลมาด้วยนะนอกจากบูทนี่มานะเบฟูลี่ปั่นนะคะเก็บโทรหลอดไปได้ในช็อตเมื่อกี้
ไล่ไถ่ป้อมนอกเช่นเคยค่ะมีคนหลุดไปอีกแล้วนะคะของทางบานาน่าสปริตรอกังก้ากลับมาค่ะเดี๋ยวระหว่างนี้เราออกไปอ่านแชทหน่อยแล้วกันฮุกสวยๆมาก LC ตายจะดีขึ้นมากเฮียบิวอะไรวะเนี่ยต้องแชทฉันเนี้ยบกับน้องเชียได้ครอบครองแชทไปแล้วนะคะเราพูดเรื่องดอทเถอะขอบคุณมากนะคะซันนี่แต่ถ้าทูพี่น้ำทำวอดฮะวอดตกน้ำไม่นอกเรื่องแล้วประเด็นคือไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับดอทนี่ไงมาดูบ่อยๆเดี๋ยวก็รู้เรื่องเนี่ยถามปรึกษาพี่กายได้อ่ะพี่กายพร้อมสอนอยู่นี่แกสอนใหญ่ๆเลยไอ้สองคนนี้ นี่เป็นบทวิจารณ์เกมนะคะจากน้องสองคนที่มีอายุเท่าไหร่นะแกอายุเท่าไหร่กัน11ใช่ป่ะ11กับ13ทั้ง2คนเนี้ย MR ก็300กับ600มีความขยันเล่นนะคะขอสนับสนุน ระหว่างนี้รอกลับมานะคะเดี๋ยวขอไปอ่านแบบจริงจังหน่อยว่าเขาพิมพ์อะไรมาบ้างคือมันเยอะมากอะน้ำเลยไม่ได้อ่านเขาบอกว่าอะไรเนี่ยโอดีกลางเลยผิดคาดมันต้องกลางตัวนั้นทิงเกอร์ควรกลางออกมานั่งหกกันว่าโอดีกับทิงเกอร์ใครควรกลางกว่ากันโอดีจริงเล่นเป็นแครี่ได้นะคือแบบเป็นอยู่เลนเลี้ยงออกของโหดๆแล้วไปวิ่งไล่อะไรเงี้ยได้เลยแต่ทิงเกอร์จริงๆแล้วพี่ว่าเวล6มันสำคัญกว่านะเขาอาจมีแผนหรือเขาอาจเชื่อใจโอดีโหมาเยอะมาก นี่คิดภาพแบบว่าถ้าเกิดว่าทีมที่เขาแข่งกันอยู่ได้มาดูย้อนหลังนะเออลองดูนะคะคอมเมนต์ของแบบเด็กน้องๆ มีความแบบน่าสนใจคนอื่นพิมพ์ได้นะอย่าปล่อยมันเข้าคลองแชทขนาดนี้แกพิมพ์กันขนาดนี้คนอื่นเขาเลยแบบไม่กล้าพิมพ์แล้วไงมาต่อแล้วค่ะกลับมาแล้วนะคะสกอร์นำแบบกินขาดพอสมควรเลยซีอาร์รอบนี้นะ35-20ฮีโร่ก็ดีซะด้วยฮีโร่นี่แบบไฮเซกอะออมนี้อย่างเงี้ยดอซาด้าจักโคตรครบโกชิปถูกปล่อยมาค่ะแล้วก็เบคคูรี่ปั่นส่วนเข้าไปนะยังไงเข้าไปไวเซเอาลูกตันไว้ได้เปล่าแล้วก็อ้าวมังกี้ฮิงมาครับกดอันติโอ้ยกดอันติแต่ก็ไม่มีอะไรค่ะซาด้าสตันกระทืบไปแล้วก็ยังไม่โดนใครนะคะตอนนี้ถอยเข้ามากะเดฟเทียร์3แล้วค่ะปล่อยแน่นอนนะเทียร์2ห้ามหวงนี่สูญเสียแน่ๆเอา X มาร์คไปแล้วยังไงคะ X มาร์คไปแต่ไหนทำอะไรไม่ได้สเวนยังไม่เลเวล6เลยอ่ะเอาเข้ามาขนาดนี้ฮะกระทืบไปแล้วก็ยังไงดอยิงฟรีสุดๆค่ะพี่ลีเหมือนจะออกเป็นอะไรเฮอริเคนไปนะคะชิ้นถัดมาเบคฟูรี่ปั่นไปนะออมสแลชเมื่อกี้ใช้ไปแล้วแล้วก็ยังไงต่อยังไม่มีอะไรค่ะไล่หวดยันบ้านอ่ะอึ๊บสถานไปเบอร์นี่จึ๊บในนี้ไล่เก็บทีละตัวนะคะเต็มเพจเลยนะล่ะโดมิเนนติ้งนะคะน่าจะได้แล้วค่ะป้อมนอกฮีโร่ลดหวบเลยตอนนี้น่าจะลงไปเหลือที่14ตัวมาดูสกอร์บ้างนะดอ 12.5 คือถ้าเก็บดอได้นี่เงินการเงินมาแน่นอนลัดนานะคะฮีโร่ได้มาเป็นอะไรคะอินิกมานะคะแต่อินิกมายังไม่มีแบงโฮอ่ะก็ได้แค่แบบพยายามต่อนะแต่โอ้โหเข้ามาระดับนี้เสี่ยงเกินไปอ่ะขอแบบไปส่องนิดนึงนะหนังสือนี่ไม่รู้เป็นไงซื้อกันมาหรือเปล่าแต่ว่านั่นแหละค่ะตามนี้นะคะดูท่าทางเอารอบนี้เข้ามากดชายหวกยันชายนะคะไจโรเวล4พยายามไล่อยู่นะคะดิสซับเตอร์นี่เวล6ไปแล้วแต่ว่าเมื่อกี้เพิ่งจะใช้สติกสตอมไปตรงกลางนี้ไม่สนใจใครแล้วค่ะไล่ยิงคีดันป้อมไปนะคะด้านบนก็พยายามที่จะไล่ซาด้านะคะโดนมิดตายไปจะตายเนี่ยเหลือร้อยกว่าน่าจะตายนะวิ่งมาไกลมากเลยอันนี้อ่ะลาตอบมาไล่ดูอันเอ้ยไล่ดูดาเมจมาตักๆนะคะแล้วก็ยังไงยังทำอะไรไม่ได้อ่ะเล้งบาแหลกจะแตกแล้วด้วยได้สเปกเตอร์ล้างซ้ายอันตีนะคะแล้วก็มาลงในบ้านเขาเลยแต่จากนั้นโดนลาซอไล่ออกมาแต่กิโลปล่อยทะเลเพลิงอ่ะเวล6มาแล้วต้องถอยนะคะแต่ว่าได้ไปแล้ว1บาแหลกตอนนี้เวลาแค่14นาทีเท่านั้นเองไวมากๆคือจะบอกว่าไอทีมเวลช้าไหมมันก็ไม่เชิงช้าหรอกแต่ว่าเกมไวมากค่ะบาแลกแตกภายในตอนนี้14นาทีได้มิดบาแลกไปแล้วอ่ะกิมกลับมาแล้วยังไงเอาแอคเข้ามาคอเฮ้ยช็อตนี้แอคคอสวยแต่ยังไงถอยพอแต่ว่าไม่ไหวค่ะถอยมาก่อนดูไม่ไหวจริงดาเมจหนักกว่าของก็หนักกว่าจักรน้อยเข้ามาเอามิดสแลชเก็บไปอีก2ตัวนะคะอาจจะโดนปากหลังตรงนี้แหละตัวถัดไปได้เป็นอะไรกันเอ่ยอ๋อมีซูทมาค่ะซูทเวล9
มิรันนานะคะยังเวล5อยู่มูนไลท์แชโดว์ยังไม่มาแล้วก็เทโรเบดนะคะเวล6แล้วสำเร็จไอเทมกันหน่อยนะไอเทมก็สำหรับช่วงเวลา15นาทีนะคะดูไอเทมดอกกันค่ะเฮอริเกนไปมาจ้ายาฉะก็มาที่เหลือก็ไม่ได้มากมายเลยนะคะยังของเป็นของเบสิกอยู่ดีซาร์กดอันติหังไปอ่ะยังไงช็อตนี้ดาร์คไซด์เฮ้ยเฮ้ยทางนี้ดาร์คไซด์จะตายแล้วอ่ะไม่มีคนเก็บต่อนะโดนไล่หมาไล่เก็บไปแทนอ่ะโอ้ยตอนนี้กดอันติไปนะคะหลบเข้าบ้านไปแล้วมิลาน่าปล่อยแอโร่มานี่มาพีเลยใช่ไหมเนี่ยสเปกเตอร์บอกไม่อยากเล่นตัวนี้ขอเปลี่ยนนะถัดไปค่ะไทนี่กับอะไรคะไทนี่กับไนซ์ล็อกดีนี้พี่ฟรีสุดๆอิมบาร์แล้วตอนนี้ได้เซ็งยาฉาบแล้วด้วยสงสารเราให้มาดูนะชิงที่3ทำไมแบบโหดขนาดนี้เลยประมาณนี้อีกทีมันนี่ก็คือแบบว่า DPI ที่บอกว่าโหเขาชื่อเสียงเขาโหดจริงค่ะอันดับ5 Beyond the Light นี่ก็ต้องไม่ธรรมดาแหละเนาะมาแล้วค่ะมาไล่ยิงเก็บไปแล้วค่ะดอได้ IO มาเพิ่มมาอีกนะแค่ของเดิมอิมบาไม่พอค่ะยังแบบสวรรค์ตรง IO มาให้เธอมีนี้บอกหน้าบ้านเลยจ้าได้ DP มาไมค์ก้อนกดอันตีนะปล่อยผีส่วนมาค่ะแต่ว่าจะทนพิษพันแท้ได้ไหมเฮ้ยหรือว่าจะตกไหมโอ้โหอมนี่ช่วยไม่ทันครับรอไงดอยิงต่ออีกโอ้เกือบจะได้แล้วช็อตเมื่อกี้อยากจะรู้มากเลยว่าถ้าเขาตายไปเนี่ยเขาจะเสียเงินไปเท่าไหร่ไทนี่พยายามครับเข้ามาโดนใบ้ตัวกลับไปชักกระโดดอันติต่อเอาวอยครอบมาได้จะเอาไฮตีไม่เข้าคนต้องถอยกลับบ้านตะกอหมดแล้วฮะทำ2ต่อ0ไม่เกิดแล้วนะรอเนี่ยเขารอ5เนี่ยเขาไม่เอ็นดอค่ะเชียร์มากตอนนี้ฆ่ามัน อยากจะเห็นมากว่าจะเสียไปเท่าไหร่ NF เด็กเพียบนะคะร่างแตกไปตอนนี้เหลือแค่3คนสุดท้ายอ่ะเวทคิงวอยแลนด์ชอบแต่หน้ากดอันติล็อกไปนะดอบอกว่ามาเข้าปฏิยันผ้าเลยและยังไงยังรอดมีนันท่าโดนไหมเวทคิงเข้ามาตีและก็เก็บใครได้เก็บเพียนได้นะคะมีการพอสเกมอ่ะมันพอสทำไมวะเนี่ยยังจะพอสอีกนะอย่าเพิ่งเงาแกจบแล้วแกต้องคิดว่าแบบอีกทีมเขาอาจจะไม่เงานะเดี๋ยวนะใจเย็นขอพิมพ์ซะหน่อยอย่างงี้รอไปใต้เลยเออนั่นแหละตกแล้วนะแต่ว่าได้ไปแค่710นะป้อมตีตายทั้งนั้นเพิ่งพูดกำลังพิมพ์อ่ะพอพิมพ์ปุ๊บตายแล้วโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะทั้ง2ทีมนะคะสำหรับการเข้ามามีส่วนร่วมในทัวร์นาเมนต์นี้นะยินดีด้วยกับโชโกโบเลนนะคะคุณได้ที่3ใช่ไหมที่3ไม่มีวอนลิงไง ไม่งั้นก็แบบนั่นแหละที่1กับที่2เนาะที่ว่าจะได้ที่3ก็จะได้รางวัลเป็นสภาพภูมิอากาศ9แบบนะคะแล้วก็เพเชอร์มั้ง4กล่องใช่ไหมแล้วก็ไม่แน่ใจเท่านี้ป่ะหรือว่ามีอะไรอีกสักอย่างนึงที่น้ำลืมไปแล้วก็ลองไปดูเอาละกันนะขอบคุณมากๆนะคะทั้ง2ทีมเลยทั้ง10คนยังไงก็หวังว่าถ้า EDP ได้จัดทัวร์อะไรมาอีกก็จะเข้ามาร่วมสนุกกับทางเราอีกนะคะยังไงก็ขอบคุณทั้ง2ทีมขอบคุณคนดูที่ยังอยู่ดูอยู่เชียร์กันมาถึงตอนนี้ด้วยนะคะมีคนบอกสนุกมากนะคะบันเทิงสุดๆ มันเนี่ยตอนนี้ถ้าใครแบบอยากจะเป็นแฟนคลับทีมไหนนะลองเอาชื่อทีมเขาอะไปเซิร์ชได้พิมพ์ใน Facebook พิมพ์อะไรเงี้ยพวกทีมที่เขาเล่นกันแบบจริงจังเขาก็จะมีเพจมีผลงานอะไรแบบพวกนี้อยู่ถ้าใครสนใจนะคะส่วนของชิงที่1ตอนนี้กี่โมงแล้วเฮ้ยยังไม่เริ่มจบทันไวอะจบทันชิงที่1นี่ตอน 4:00 นนะคะก็ที่แน่ๆจะมีช่อง Kiki Mouse ภาคนะแล้วก็จะเป็นการแข่งระหว่างทีม Next กับทีมกาโกก็ลองไปดูกันได้เผื่อใครสนใจดูต่อบน3เช่นเดียวกันมีซีซั่น2ไหมครับไว้จะลองถามยังอยากจะมาลงอีกใช่ไหมบานาน่าแต่สำหรับน้ำน้ำบอกเลยว่าคือแบบมันจะมีการแรนดอมคู่รอบแรกใช่ไหมสายบนเอ้ยไม่ใช่สายล่างอ่ะโหดมาก
คือสายล่างนี่คือแบบไปดูมาแล้วน้ำผ้าอยู่สายล่างอ่ะเห็นแต่ละทีมคือทีมหมดหนมากองสายล่างสายบนนี่ไม่ค่อยแน่ใจแต่เนี่ยเดี๋ยวต้องลองไปดูคู่กาโกเพราะว่ากาโกมาจากสายบนบานาน่าสปีดก็สายด้านบนเหมือนกันคือแบบสายบนสายล่างคือหมายถึงว่ากลุ่มทีมที่เขาเรียกว่าอะไรนะคู่ที่มันอยู่ด้านบนอ่ะคืออันนี้ไม่ได้แข่งเก็บแต้มไงแต่น้ำก็เรียกสายบนไปเฉยโอเคมาออกมาอ่านแชทเดียว ถ้าไม่ได้จับคงตายต้องเก็บรอ LCPA เดี๋ยวนะมีย้อนหลังเขาออกไปหมดยังวะขำช่องแชท อะไรเนี่ยต้องเก็บรอใช่ไหม LCPA ไม่งั้นงั้นนักโหแบบมีการวิเคราะห์วิจารณ์แมทอาร์เกมเมอร์สวัสดีค่ะยังอยู่ปะหรือไปแล้วเพราะว่าแบบนี้มันนานแล้วนี่ผมชอบเล่นออฟเลนไม่งั้นงานหนักมากๆต้องดักเก็บแครี่มาโคตรเยอะอ่ะนี่แกพิมอะไรกันเนี่ยบางทีเอฟเฟคในเกมนี้ก็พาซวยเอฟเฟคอลังการเกินไปแล้วเอฟเฟควาร์ปเห็นแบบเป็นออร่าจากเบื้องบนทิงเกอร์กลางเดี๋ยวนะนี่มันยังไม่จบอีกเหรอเรื่องไฮมิดไฮอะไรอีกทางไม่มีแทงออก BMDRQ สบายมีสิทธิ์แพ้สูงถ้าไม่เก็บดอโอ้โหซับดีเกินโคตรเก่งอ่ะอ๋ออันนี้ชมออมนี่ใช่ไหมรู้สึกได้รู้สึกงงฮะน้องอุ้มบอกฝากติดตามทีม CBR ด้วยครับผมแข่งพรุ่งนี้ทุ่มหนึ่งตามนั้นนะคะเผื่อใครอยากจะตามนะลองเข้าไปกดดูในทวิตไม่รู้มีอะไรเปล่าไม่เคยกดไม่ได้เชียร์ครับพี่เราแค่มาดูเฉยๆไม่ได้เชียร์ แค่ก็ดูเฉยๆก็เชียร์ก็ได้แหมมีคนบอกสภาพภูมิอากาศขายรวยมันขายไม่ได้ไม่ใช่หรอมันแลกเปลี่ยนไม่ได้อะถ้าจะขายก็คือต้องเอาไปแบบยกเซตเป็นแบบแพ็กเกจอย่างนั้นไปเลยเออ อ่ะเฮ้ยงั้นจบไวกว่าที่ฮิตค่ะจริงๆตอนแรกนี่แอบไปสิงภาคอีกคู่หนึ่งชิงที่หนึ่งได้ด้วยนะเนี่ยแต่ว่าหรือว่าจะไปภาคโอเวอร์วอร์ดละกันไม่รู้เขายังแข่งกันอยู่ไหมยังอยู่ปะคะสายโอเวอร์วอร์ดอยู่ขอเสียงในช่องแชทหน่อยหรือว่าไปซ้อมแล้วไม่รู้อ่ะเราเปิดปกมาให้ก่อนละกันปึ๊บจบแล้วนะคะเดี๋ยวไงเรื่องการมอบรางวัลอะไรไงเดี๋ยวน้ำจะถามทางผู้จัดอีกทีนึงนะว่ายังไงเพราะว่าโชโกโบเลดได้ไปเนาะที่3อมนี้ซับดีแค่ไหนก็สู้พี่น้ำของเราไม่ได้แกอย่าเอาฉันไปเที่ยวกับเขาเลยว่าสงสารเขาภาคที่1ดีอยากดู อะไรอ่ะโอ้เริ่มแล้วเหรอฉันก็ภาคไม่ทันใช่ไหมฉันไปภาคงั้นแบบพี่ไปภาคต่อคู่ชิงที่1นะไหนๆคอมก็ไม่ดับแล้วอะไรแบบนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวน้ำปิดคลิปนี้ก่อนละกันค่ะแล้วเดี๋ยวเอายังไงก็รอดูแล้วกันนะว่าจะเป็นภาคโอเวอร์วอร์ต่อหรือว่าคู่ชิงที่1เหมือนมันจะเริ่มแล้วไงเออไม่น่าทันมั้งใครอยากดูลองไปช่องคลิกกี้เมาส์86ได้นะคะไม่พี่คืออะไรไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันนะคะเดี๋ยวน่าจะเปิดต่ออีกสักประมาณ10นาทีแหละคือถ้ามาสุดท้ายแล้วเอกโอเวอร์วอร์ก็แข่งแล้วดอทก็แข็งแล้วก็เดี๋ยวเล่นเองแล้วกันตามนี้นะไปแล้วค่ะบ๊ายบายนะคะมีน้องบอกว่าเดี๋ยวส่งใบลานะพี่ลางานไปเกือบครึ่งเดือนไม่ต้องหรอกแกมาช่วยนั่นก็พอแล้ว ไม่ลงใบลาวันไหนไม่ว่างก็ไม่ต้องมาแค่นั้นแหละขอบคุณสำหรับเดี๋ยวนะวันนี้ไม่มีฟอลโล่ให้ขอบคุณขอบคุณสำหรับโดเนทด้วยนะคะยังไงก็สายประจำเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนเสียงแจ้งเตือนโดเนทละไว้รอดูกันไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย